ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ เปิดเบาๆ ถอยไปไกลถอยไปไกลไปตั้งไกลถอยไปนู่นจกไปนู่น อันนี้มาบ่อยแล้วหัวค่ำก็มาฝนตกก็เลยว่ามองคงไม่มีวันเนี้ยพาเขาไปตามโอ้บอกว่ายังมีอยู่ช่วยฝนตกไปมีฝนตกก็ยังปฏิบัติบางทีก็ไม่ได้กำหนดมันหรอกในดินฟ้าอากาศเนาะก็ครูอาจารย์พาทำพาปฏิบัตินี่มาก็มากลางวันก็มาหัวค่ำก็มาลือก็มาอีกพรุ่งนี้เช้ามาอีกเลยมาจนกว่าเขาบอกกลับได้แล้ว ทั้งคืนไม่ได้มานานแล้ว คืนก็ถ้าเรากำหนดได้มันก็ได้นะเรากำหนดให้สม่ำเสมอก็จะไม่ค่อยหวั่นไหวนะกับการเวลา ถ้าคนสงบเนี่ยมันก็ไม่ไปหานะไปหาเวลาหรอกแต่ประคองเป็นมันก็เห็นตั้งสติได้ก็จะรู้จักว่ามันฝ่าฟันอุปสรรคได้ฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันอารมณ์ได้แต่ธรรมดาของคนเราก็มันเป็นช่วงนะที่เราจะขับเคลื่อนจิตใจของเราออกจากนิวรณ์ออกจากอารมณ์ของความสบายความสุขที่เรามองว่ามันเป็นความสุขแต่ในทางของธรรมมันก็เป็นเหมือนกับเครื่องเรียกว่าเครื่องทำให้จิตใจของเรานั้นต้องต่อสู้นะที่จะผ่านไปได้บางทีก็ต้องอาศัยสัจจะเป็นบารมีความอดทนถ้าเราไม่มีสัจจะไม่อดทนบางทีมันก็เป็นความท้อถอยมันเป็นอารมณ์มันมาชวนมาพาเราไปความหดหู่ความท้อถอยมันนำพามาแต่เราก็ต้องอาศัยนะในเบื้องต้นแรกเริ่มของศรัทธาเขาว่ามีภาวนามีสัจจะมีการเพียรให้อย่างยิ่งยวดรวดเร็วทำภาวนาทิฏฐิเข้าทีขึ้นเนี่ยทำให้เป็นเมืองกำลังของใจเราดังนั้นใจของคนเรานี่ก็ต้องบางครั้งก็ทนนะนะไม่ทนก็ไม่ได้นะบางทีมันก็มีข้ออ้างจากสังขารอ้างจากการเวลานานไปกว่าจะสว่างก็จะผ่านชั่วโมงก็เป็นเหมือนเรื่องยากลำบากฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องหมั่นเพียรที่จะตั้งสติระลึกให้สม่ำเสมอบางทีต้องให้สัจจะให้หลักการประพฤติปฏิบัติของเราอย่างมาก
แต่บางครั้งก็ใช้อุบายนะอุบายในการแก้นะบางทีใช้ข้อคิดข้อธรรมบางใช้หลักการให้มันเปลี่ยนในการเดินในการยืนการเดินการนั่งในทุดงเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกของสถานที่สัพยะลักษณะสถานที่ให้เกิดความพยายามได้แต่บางคนเนี่ยเจริญสติสม่ำเสมอเนี่ยกำลังของความสงบของความตั้งใจสัจจะของตนมีเนี่ยมันก็ก้าวไปได้นะมันก้าวผ่านไปบางคนอยู่พอจะผ่านเที่ยงคืนพอจะผ่านไปหาสว่างมันยากนะคนมันยากบางทีก็มันก็ว่านิวรณ์มันมากนะบางทีความสุขมันดึงไปความทุกข์มันผ่านมาเนี่ยทำให้เรานั้นไม่เพียรเท่าที่ควรนั้นถ้าใจของเราไม่มั่นจริงก็หายเนี่ยความสำเร็จของใจความสำเร็จของความเพียรความตั้งใจก็ไม่พอ นั้นดวงเนี่ยมันเริ่มมาจากข้อเล็กข้อน้อยเป็นเครื่องเรื่องให้เกิดความตั้งใจศรัทธาหลักของการภาวนาถ้าเราไม่ทำเนี่ยเวลาเวทนามันเกิดเวลาสิ่งอื่นที่ผ่านเข้ามาในกายใจของเราเนี่ยมันก็ไม่ผ่านไปจิตใจของเราก็ตามอารมณ์มันก็ในวันคืนเนี่ยพุทธเจ้าว่าให้ดำเนินเดินอยู่มีสติรู้ลึกอยู่เสมอว่าวันและคืนนั้นล่วงไปส่วนที่เป็นกำลังกำไรในการตั้งสติระลึกได้นั้นมีมากน้อยแค่ไหนให้เราระลึกรู นั้นพอเราระลึกบ่อยๆแล้วกำหนดอยู่เรื่อยก็ทางของความเป็นไปมันจะได้ มันจะสูงขึ้นของความพยายามของใจเราที่ล้มแล้วล้มอีกลุกแล้วลุกอีกเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่เข้ามานะเข้ามาหามาเห็นเป็นปัจจุบันนั้น แรกๆอยู่เนี่ยกำลังของความสงบมันก็หายนะเวลาเวทนามาเนี่ยเวลาเวทนามันมาเกิดความง่วงมาเกิดความปวดเมื่อยเกิดมาเนี่ยสมาธิความตั้งของใจเราจิตเราเคยสงบอยู่ภาวนาอยู่เนี่ยเวลาเวทนาพวกนี้มันผ่านมาเนี่ยใจของเราที่เคยสงบเนี่ยมันกำลังของความสงบยังไม่คงทนเนี่ยใจมันจะเจออารมณ์มันจะกลัวฉะนั้นพอเราผ่านไปเรากำหนดได้เนี่ยมันจะดีใจดีใจว่าสุขทุกข์มันเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะของอารมณ์ทำให้เรานั้นมีกำลังใจมีปิติใจมากขึ้นนะมีกำลังมากขึ้นไม่สูญหายไม่เสียโอกาสนั้นไปเวลาที่ ที่ว่ามันผ่านไปว่าจะไม่ได้อะไรมันจะสูญหายไม่ใช่นะสิ่งพวกนั้นการที่เรารู้แพ้รู้ชนะรู้ลักษณะของอารมณ์เนี่ยมันยังมีความสำคัญการที่เรากำหนดไปเนี่ย เหมือนการเดินไปที่มีทางของความเห็นนะเดินไปในทางที่มีแสงถึงจะไม่มากมายแต่ว่าเรากำหนดไปได้ก็คือตัวสติที่กำหนดรู้ทันในคืนในวันที่มันผ่านไปไม่ใช่แค่เป็นลักษณะของสัญญาแต่เป็นลักษณะของการที่อยู่ได้ด้วยการภาวนาเป็นเหมือนภาระกำลังนะกำลังที่มีอยู่กับเราตลอดฉะนั้นสิ่งพวกนี้
มันต้องสัมผัสจากจิตใจจากความเป็นไปของจิตใจบุคคลนั้นนะของบุคคลที่ทำแต่แรกเริ่มมันก็มีมั่งกันเห็นความผิดพลาดกันเห็นการหลงเผลอแต่การตั้งสตินั้นได้มากกว่ามากขึ้นเขาก็จะเป็นความตื่นขึ้นของใจจิตของคนเราเนี่ยเวลามันรู้มันเห็นเวลามันกำหนดเนี่ยมันเกิดความอัศจรรย์นะจึงว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งไหนที่ว่าจิตนั้นไม่สามารถที่จะปิดกั้นได้ที่จะรู้ไม่ได้ว่าความโดดเด่นความเชี่ยวชาญจากการชนะเวทนาได้เนี่ยมันเป็นเครื่องกำหนดที่มีความโดดเด่นมากนั้นเราอาจจะเหมือนแรกเริ่มนั้นก็เหมือนต้องทนต้องเพียรต้องฝืนแต่เมื่อประโยชน์ของเขาเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราฝืนเราทนมันไม่มากมายเลยมันไม่มากมายนั้นบางอย่างเนี่ย เหมือนอาหารบางครั้งเราทานไปรสชาติมันไม่ได้ดีอะไรมากนักกับการแสดงออกมาแต่คุณค่าของสิ่งนั้นมันมีมากกว่าที่รสมันปรากฏเกิดขึ้นหรือว่าประโยชน์ของเขามากขึ้นเพราะนั่นเป็นสิ่งของหรือว่าสมาธินั่นเป็นเรื่องของความจริงนะหรือว่ากำหนดเรื่อยๆขอบเขตเนี่ยรู้มากขึ้นหรือว่าเจริญมากขึ้นนะเที่ยงตรงคงไว้มากขึ้นกว่านั้นนั้นเราตั้งสติได้เรากำหนดได้เนี่ยเป็นผลกำไรของชีวิตที่ไม่ใช่ให้ใครอื่นให้เราถ้าเรามัวแต่ให้ก็วนอยู่เงี้ยบางครั้งบางอย่างกำลังใจบางครั้งบางแห่งก็อาจจะต้องใช้จากสังคมของโลกสถานอาศัยสถานที่ต่อการปฏิบัติบ้างแต่ว่าในบางครั้งเราต้องเข้มงวดนะน้องภาคเขียนของเราให้ไปได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จึงว่าเราปฏิบัติให้มันไปได้เร็วเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงให้มันรู้ได้เร็วต้องทำยังไงเราต้องเดินฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ถ้าเราจะไปท่องไปจำนำสัญญาสังขารมาปรุงมาแต่งตามโลกตามธาตุของเขาลดวัตถุนิยมที่เขาใช้สิ่งของที่เขาใช้บนโลกนั้นก็เป็นสัญญาไป แต่เป็นจิตที่ผ่านไปว่าไม่หวาดหวั่นนะไม่กลัวต่อสิ่งทั้งหลายจึงไม่กำหนดการเวลานะไม่กำหนดการไม่กำหนดเวลาตามลักษณะที่ทำคำที่พระเจ้ากล่าวให้เราสิ่งทั้งหลายเนี่ยมาเปรียบเทียบมาดูมารู้ว่าพัฒนาเข้าไปเราจะเห็นว่าจิตที่มันสงบเนี่ยมันพาให้อยู่ได้ความตั้งของใจเนี่ยมันให้เกิดความสำเร็จได้ไม่ว่าอยู่แล้วมันไม่ได้อะไรนั้นถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นกำไรอย่างเหมือนเป็นกำไรของชีวิตบางครั้งเราไม่ได้ทำก็ไม่มีโอกาสรู้ใครจะมาบอกใครจะมาเล่านะใครเขาจะมาสนทนาเราก็รึกภาพมันไม่ออกว่าลักษณะของเวทนาลักษณะของอารมณ์ลักษณะการผ่านนิวรณ์ไปนั้นต้องทำยังไงนะเราก้าวเดินไปเพราะฉะนั้นสถานที่สัพพยะลักษณะมันก็สำคัญนะนะบางคนบางท่านมานี่มานั่งมานอนมาบางทีหลับพักผ่อนก็ยังรู้สึกว่าโอ้ความสงบมันเกิดขึ้นกับเราได้นะนี่คนนอนหลับได้อย่างนี้คนนั่งมันได้มากยิ่งขึ้นกว่านั้นนะมันมากขึ้นคนนอนไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่พอตื่นขึ้นมาพอวันงานเวลาผ่านไปแต่ก็เป็นกำไรของความรู้สึกนั้นมีมากมันเป็นสิ่งที่เกิดความสุขที่ไม่มีเหมือนนะเป็นความยากก็ลำบากมันก็ไม่ได้ว่าสบายนี่กลางคดกลางเต็นหลับทั้งยุงจะกัดนะฝนจะตกก็ยังทำได้นะที่เรานั่งเราสบายนะนั่งในห้องในบ้านนะที่เขาทำบางที่มีที่นั่งเป็นแอร์เป็นอะไรแต่บางครั้งเราก็ยังไม่ใช่ว่าจะได้อารมณ์แบบในใจที่ผ่านโทษผ่านทุกข์กิจที่พ้นจากโทษได้ทุกข์ไปได้แค่เราจึงว่าลานที่มันมีแห่งลานที่มันมีธรรมเนี่ย
ธรรมคือการกระทำของเราที่สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาบางครั้งก็เหมือนฝันนะโยมนะเหมือนดับเหมือนฝันนะบางทีก็มีอะไรนอนเฉยๆเนาเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้อะไรมากมายว่านั่งได้ก็นั่งกันไปพอนั่งไปเจริญมากขึ้นก็โอ้สิ่งเหล่านี้เป็นกําไรของเราหมดเลยนะจึงอยู่ได้คนที่ไม่กล้าศรัทธาไม่พอเนี่ยเห็นแล้วก็โอ้เที่ยงคืนก็จะไม่รอดแล้วนานไปก็มันนึกอย่างเดียวนะจิตมันไม่มั่นคงมาฝึกแรกก็อยู่ครูอาจารย์เนี่ยเขาทำกันได้เราทำมันก็หลับเรานั่งมันก็หลับก็เสียดายมันเวลามันหมดไปนะแล้วก็มาเริ่มตั้งใจขึ้นมากขึ้นเพียรให้มากขึ้นโอ้มันต้องเริ่มจากเราหมดนะแต่เราอาศัยสถานที่อาศัยสัพยะคุณครูอาจารย์นะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องขับเคลื่อนใจของเราจิตของเราให้ผ่านไปแรกๆในควรจะได้คืนหนึ่งโหมันดีใจขณะมันหลับมันก็ดีใจนะนั่งรับยืนรับเดินรับมันดีใจมันผ่านคืนให้โอ้เป็นไปได้ยังไงเนาะไม่เคยได้เห็นว่ามันไม่นอนเป็นอย่างนี้โอ้ทุดงมันชัดเจนในใจของเรากายของเรามากขึ้นนะเราเดินได้ยืนได้นั่งได้รู้สึกว่าไอ้ความม่วงความปวดทลายมันหมดไปเรียกว่าเดินอยู่ในกรอบนะกรอบของความเป็นจริงนั้นทุดงเป็นเรื่องของการขัดเกลามานั่งนับมาข้อ13เป็นความยากไม่นอนยืนเดินนั่งหลังไม่แตะพื้นว่า นั้นก็จะยากสำหรับคนที่ยังไม่ทำนะบางทีบางแห่งเขาอยากจะมีนะเขาบอกว่าโอ้คนวัดสังฆทานเนี่ยนั่งกันทั้งคืนได้อัศจรรย์มากนะปัดเขานี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ไม่ไหวแล้วมันไม่อยู่แล้วหลังก็ไม่อยู่ดึงก็ไม่อยู่บางทีนั่งไปก็พูดไปพระเทศยังไม่เลิกนอนหมดแล้วก็มีใช่ไหมของเราเนี่ยไม่มีนะมีหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมา นอนไม่หลับแล้ว ถึงเราทีก็ยากลำบากใช่ไหมไม่ต้องมีเขาเคยมีนิมนต์ไปเทศที่เขามีเขาจัดไว้ว่าจะอยู่เงี้ยโอ้โหไม่ใช่อยู่ยากจังบางคนพอจะอยู่พอจะปฏิบัตินี่ใจมันสั่นไม่ใช่สั่นสู้นะสั่นถอยเนี่ยอยู่ไม่ไหวคือ เรามันก็กำหนดอยู่เรื่อยเขากำหนดกันได้เขายืนได้เดินได้เขานั่งได้เขาเคยอยู่เขาอยู่ไปอยู่มาโอ้กลับไปมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกำไรนะพอตั้งไว้แล้วพอผ่านไปวันผ่านไปคืนผ่านไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับพวกเราดังนั้นตัวสมาธิเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เนี่ยทนไม่มากในแต่เล่มมากอยู่ไอ้ที่อยากได้บางบ้างที่ความโลภมันก็ปิดเหมือนกันนะสมาธิเนี่ยเวลาจะนั่งตั้งใจมากๆแล้วบางทีมันเผลอหลับก็สิมันกับฟุ้งซ่านไม่เห็นไปกินอารมณ์มันเกิดหายไปหมดเนี่ยบางทีเราก็ดูว่าเราอยากได้มากๆแต่มันหายมันผ่านไปแล้วดึงก็ไม่กลับนะดึงก็ไม่กลับเราก็อาศัยว่าโอ้เราจะแก้ยังไงบางทีเราค่อยทำไปสบายกำหนดไปกำหนดมากับรู้สึกเลยว่ามันเห็นคุณค่าของการปฏิบัติได้มากขึ้นใจของเรามันตื่นมากขึ้นนั่นการอยู่ปฏิบัติในสันชิงเนี่ยยิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยความยากก็ยิ่งมากขึ้นนะแต่ใจเนี่ยมันหลอกมันบอกเราได้ว่าถ้านั่งไม่มีใครเนี่ยไม่มีเสียงรบกวนเนี่ยเหมือนจะสงบมากแต่จริงเปล่าหรอกพอนั่งคนเดียวจริงได้แรกๆก็มันสว่างทีค่อยรู้จักว่าไม่รู้นั่งหรือนอนเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับหมู่คณะมันก็เห็นลักษณะของจะไปก็เห็นเขานั่งได้จะเดินก็เห็นเขาเดินได้จะยืนก็เห็นเขายืนได้ก็พัฒนาสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็เป็นสิ่งที่มากไปได้มันจึงมามองนะมามองดูว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องตั้งใจต้องภาคเพียรต้องพยายามทำทำให้มัน
มากถ้าทำไม่มากก็แล้วก็หมดโอกาสชีวิตของคนเรามันไม่ยาวนานนะพระพูดก็มาชวนให้เห็นแต่บอกแต่สิ่งเกิดแก่เก็บตายแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันแก่มันเก็บมันตายตลอดกาลเวลาแต่ถ้าเรามองว่าเนี่ยส่วนของกายเราแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยมันมีเจริญมีเสื่อมนะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีการพลัดพรากจากกันมีแต่การพลัดพรากจากเราไปมีบางส่วนบางแห่งมันต้องชำรุดทรุดโทรมไปมันเปลี่ยนลักษณะธาตุของสังขารไปผมที่เคยดกเคยดำดนหลุดร่วงไปนะเปลี่ยนเสื่อมไปจากดำเป็นขาวหลุดร่วงไปตามวันการเวลาที่มันผ่านถ้าเรามามองเห็นว่าส่วนทั้งหลายเหล่านี้เป็นหนังก็หลุดร่วงเสื่อมไปนะชำระล้างออกไปเสื่อมไปมันความจริงถ้าเขามองแบบโลกก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามองยังทำว่ามันเป็นเครื่องของเรื่องของความจริงที่ไม่เคยทรงอยู่อย่างนั้นเสื่อมอยู่ตลอดส่วนที่เจริญก็มีขึ้นมาแต่ว่าไม่คงทนนั่นพุทธเจ้ายังไม่ให้ทิ้งสิ่งเหล่านี้ให้เจริญในสิ่งเหล่านี้ตลอดให้มีอยู่ตลอดว่าเราพิจารณาอยู่เนืองนิดนะพิจารณาเนี่ยอาจจะมีอยู่บางครั้งบางลักษณะบางองค์บางท่านก็ไม่คนก็ไม่ได้แยกออกไปว่าการพิจารณาเมื่อใจมันมีความสงบแล้วก็ย่อมเกิดความรู้ยิ่งมากขึ้นกว่าการที่เรามานึกมาระลึกเห็นแต่ในเบื้องต้นนั้นเขากำหนดให้เรารู้จักก่อนแต่จิตที่สงบแล้วเนี่ยเขาย่อมรู้ตามธาตุแห่งความเป็นจริงธาตุแห่งความเป็นจริงเหตุแห่งความเป็นอยู่ย่อมรู้เนี่ยเมื่อเรากำหนดกฎเกณฑ์มองเข้ามาส่วนของจิตใจเนี่ยความสงบมันนำพาไปเองมันเป็นความอัศจรรย์ของใจของจิตที่ฝึกดีเพราะว่าจิตที่ฝึกดีเนี่ยย่อมนำสุขมาให้นะสุขเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขความสบายแต่เป็นความสุขของจิตใจเนี่ยจิตที่ฝึกฝนดีเนี่ยย่อมมีสุขมีความตื่นรู้ว่ามีความรู้ว่านี่กำลังมีกำไรส่วนที่จะได้ไปฉะนั้นเรามามองอย่างนี้นานขึ้นมากขึ้นเนี่ยใจของเราก็จะอยู่ในกรอบไม่ผังเผยไม่ลงไปในทิศต่างๆเรื่องต่างๆของอารมณ์ฉะนั้นเรามากำหนดบุคคลที่กำเนิดเดินไปได้ก็ย่อมรู้จักนะในทางของมรรคผลนะบุคคลเดินจะไปจี้ไปแนะไปกำหนดให้ในบางครั้งที่ยังไม่ได้รวมไปถึงก็จะไม่ชัดเจนแต่คนที่กำหนดได้เนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่คงทนนะทางสังขารสังขารก็ดีจิตใจก็ดีไม่คงทนอย่างนี้นะเมื่อเรานำเข้าไปสู่ความสงบมันก็เกิดสภาพนะตามลักษณะความเป็นจริงเห็นตามลักษณะอย่างนั้นมันไม่ได้พึ่งพาอย่างอื่นไม่พึ่งพาสังขารวิญญาณมีความตั้งมั่นแห่งการไปนะจิตของคนเราเนี่ยก็ย่อมรู้แต่แรกเริ่มเราเอาไปพิจารณาไปมองเพราะเป็นเครื่องเรื่องที่ทำให้ใจนั้นรวมลงมารวมแล้วเติมกำลังให้พอเติมกำลังแรกแล้วมันเดินได้นะมันเครื่องยนต์กลไกของคนเราที่สร้างมันขึ้นมาก็ต้องอาศัยธาตุของน้ำของดินของลมเป็นเครื่องขับเคลื่อนนะแต่ว่าจิตของคนเราเนี่ยมันอาศัยบางครั้งนั้นธาตุของอารมณ์มันปิดกั้นเราก็ต้องหมั่นขยันกำหนดขยันดูกำหนดภาวนาว่าจิตเรามันเพลินอยู่กับอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงหรือโทษของโทสะโมหะราคะที่คอยเป็นลักษณะปิดกั้นขวางกั้นใจเราในบางครั้งนี้เราอยู่กับสิ่งนั้นแต่เราไม่เห็นสิ่งนั้นหรอกนะเราอยู่กับสิ่งนั้นเราไม่เห็นสิ่งนั้นว่าเราอยู่กับโกรธก็ไม่เห็นโกรธอยู่กับโลภก็ไม่เห็นโลภอยู่กับหลงก็ไม่เห็นหลงหรอกนะเพราะว่ามันปิดอยู่นะแต่การที่คนจะรู้ได้แล้วจะเดินสติเนี่ยยังเราทนได้ยืนได้เดินได้เพราะลักษณะขณะหนึ่งเนี่ยมันจะมีช่องโอกาสให้เราเลยว่ามันห่างออกไปมันสลัดออกไป
มันจะมีการละมันจะมีการละการวางนะวางให้เห็นว่าเออมันขับเคลื่อนไปได้แต่เราวางลงไปไม่ผ่านไปมันเนี่ยกลับมาเหมือนอารมณ์ที่จรมาในวันในคืนเนี่ยเขาคิดตัวนึกเรานำมาพิจารณาเนี่ยถ้าตัวกำหนดไม่ชัดเจนตัวสติไม่ปรากฏชัดเนี่ยมันก็จะมาเกิดเพราะความรู้ที่ไม่แจ้งความเห็นที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะวนกลับมาเกิดนะมีความนึกความคิดมีความยินดีไม่ยินดีความโกรธความพอใจไม่พอใจก็จะนำพามาให้ปรากฏอยู่นั่นแหละมันเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนนักปฏิบัติผู้ภาวนาก็เครื่องเตือนเราที่เรายังไม่ได้ผ่านพ้นก็จะกลับมาทนอารมณ์เก่านั่นจึงว่าสิ่งที่ไม่อยากได้แต่ก็มีในเราเหมือนโทษเหมือนทุกข์ที่เราทำเนี่ยใจของคนเรามันก็ไม่ใช่ว่าอยากจะให้มีหรอกแต่ว่าด้วยความอยากมันอยากนั้นนำพาเราไปเราอยากจะละอยากจะวางอยากสลัดสิ่งนั้นทิ้งแต่ว่าจิตนี่มันห่วงอะไรแล้วจิตนึงห่วงอาวรณ์อยู่ยังนึกถึงอยู่ว่าเคยเดินมาแล้วเคยมีมาแล้วมันคงเรียกว่าสิ่งครอบงำนะควบคุมจิตของคนเราแต่ว่าเมื่อตัวสติมันมาปรากฏชัดในหลักของธรรมในความเป็นจริงมากความรู้แจ้งชัดมากจึงคลายลักษณะอารมณ์นั้นออกได้จะมีความเห็นนั้นความเห็นที่ยังไม่คงทนเนี่ยความเห็นที่ยังไม่ละโทษออกไงหรือว่าคนที่ปฏิบัติไปที่เขาว่าความหลงความเผลอนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของอุปนิสัยนะอุปนิสัยของชีวิตที่มันมีความผิดพลาดมีความบกพร่องเป็นอารมณ์เขาจึงว่าให้เรียนรู้พื้นฐานแห่งการเจริญสติเนี่ยต้องเห็นเหตุของความจริงเห็นความเป็นไปของจิตใจของตนบุคคลนั้นให้มากยิ่งขึ้นให้มากว่าไม่มีคนอื่นที่จะมาเปิดทางชี้แนะให้ได้นะความเห็นที่มันสุดโต่งบางครั้งเนี่ยมันผูกมัดอารมณ์ไปนั้นบางครั้งบางลักษณะจะเห็นว่าเราเนี่ยอยู่ในความมืดก็ไม่รู้ความมืดนั้นหรอกเราไม่รู้ไม่เห็นแต่เราจะเดินสติว่าคือในสุขในทุกข์มันปรากฏชัดเราก็จะมาบอกว่าอันนี้เราผิดไปเพ้อไปแล้วก็เข้าความถูกต้องความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นความตื่นของตัวเราก็มากขึ้นความพยายามเราก็มากขึ้นความท้อถอยความหดหู่ของใจเรามันก็หมดไปนั้นอารมณ์ที่มันคอยเกิดดีใจสุขใจทุกข์ใจเนี่ยมันก็เกิดได้มีได้ถ้าเราละเราวางเขาได้จากความเพียรของเราเองถ้าเราไม่เพียรไม่พยายามเขาก็จะวนกลับมาแต่การรู้ชาติปฏิบัติให้มากจะเป็นคุณค่าเป็นลักษณะที่จะผ่านพ้นในตัวเราทนผ่านไปได้นะใครไม่ให้ก็จะมีอยู่ในเราตลอดไปนี่เพราะเราเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มามองมาวางมาพูดหรือว่ามาทำลักษณะคนที่ไม่เคยนั่งไม่เคยทนไม่เคยพยายามเขาก็ไม่รู้จักเราเขายังกลัวอารมณ์อยู่ยังกลัวโทษอยู่ออกจากโทษยังไม่ได้มันก็วนอยู่กับสิ่งนั้นออกจากมืดยังไม่ได้ก็ยังไม่เห็นสว่างคนออกจากมืดได้มาอยู่กับสว่างเขารู้จักความมืดก็ไม่ไปหาสว่างไม่ไปหามืดหรอกอยู่กับความสว่างแล้วงั้นเราก็ต้องคอยดูว่าใจเรายังวนยังทนอยู่กับสิ่งไหนแล้วก็ให้ได้เห็นความจริงอ
เรามานั่งกันเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอยากทำนะแต่ก่อนเนี่ยไปอยู่ต้นโพเนี่ยไปกับหลวงพ่อเนี่ยแต่เริ่มไม่มีใครหรอกพ่อไปนำคนปฏิบัติคนไปก็บอกว่าอยากนั่งทั้งคืนนะพอใน4-5 ทุ่มเที่ยงคืนไปเนี่ยก็ไม่มีคนนั่งแล้วมีแต่คนนอนของวัดเรานี่ยังมีเยอะเพราะว่ามันพื้นฐานของการปฏิบัติเราดีเริ่มต้นมาคนก็ทำมาหลายปีหลายเดือนแล้วก็จะมีกำลังแก้ได้แต่ก่อนเนี่ยที่จะมาอยู่ที่อินเดียแถวต้นโพนี่ก็อยู่ได้นะแต่มันก็มีบางอย่างที่ทำให้เปลี่ยนไปนะพอเวลาไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไปนั่งสมาธิไปเนสันชิกอยู่ปฏิบัติกลางคืนที่ต้นโพอย่างเงี้ยนะแต่ก่อนนึกแรกไปเมื่อ6-7 ปีก็ยังอยู่ได้แล้วก็เคยไปนั่งแล้วก็แสดงธรรมในนั้นหาปฏิบัติในนั้นก็ยังมีอยู่หลังๆมาคนก็มักง่ายมากขึ้นนะบางที่บางแห่งเนี่ยเขาจัดทัวร์ไปที่โรงแรมเต็มก็ไปซื้อกดคนละอันแล้วก็มานอนคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งโกนไอ้ที่โกนมากขึ้นคนนั่งก็ทนไม่ไหวก็ไปโกนกับเขาเลยเราก็ไปนั่งเทศนั่งเทศไปเทศมาคนเป็นไหนหมดเหลือแต่ต้นโพกับกำแพงก็แรกๆก็มาฟังพูดเทศ5 คน10 คนก็มาเป็น6-7-10เป็น100มาฟังไงฟังมาเขาไม่เคยอยู่เนาะก็น่าสงสารเดินทางมาก็ไกลบางคนนั่งรถไปที่สังเวไม่ไกลนะโยมทั้งวันนั่งรถทั้งวันนั่งจากนู่นจากไปกุสินารามาถึงพุทธคยาถึงบางคนโอ้หลายชั่วโมงบางทีก็มืดผมมืดมาที่พักไม่มีหาเต็นท์แถวหน้าต้นโพมาออกมาเสร็จก็มันเมื่อยเนาะคนเมื่อยนั่งรถมานานว่าจะมาใกล้พุทธเจ้าไปนอนให้พุทธเจ้าดูนอนให้ต้นโพฟังเสียงโกนด้วยบางคนกัดฟันด้วยบางคนบ่นอยู่คนเดียวไอ้เราก็หลับตาไอ้ตอนนั้นก็กัดฟันกอกแกกันแล้วก็เถียงกันคุยคนเดียวมันเป็นได้อยู่คือความอ่อนเพลียความเหน็ดเหนื่อยทำให้แล้วก็มันไม่มีที่พักบางที่อ่ะบางลักษณะบางคนก็หัวหน้านำไปก็ไม่ได้จัดแจงที่พักไว้ก็ใส่ร่มโพบางคนก็บอกว่าเป็นอโศกมหาราชหลานอโศก ใส่ต้นโพเป็นที่พักนี่ก็มีปัญหากันนะคนก็ทำให้สถานที่ของเขาเป็นเครื่องเรื่องยากเขาก็เลยไม่ให้อยู่ส่วนมากก็จะเป็นทัวร์ที่เขาเอาไปที่ไม่อยากไปเสียตังค์เจ้าโรงแรมก็ไปหาซื้อมุ้งมาให้ลูกทัวร์นอนที่เขาก็เป็นห่วงนะความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยคนไม่เคยอยู่ไม่ใช่อยู่ง่ายนะโยมนะพวกโยมนี่อยู่ได้ว่าใครเขาก็เห็นก็อนุโมทนาด้วยนะไม่ใช่ง่ายอยู่
คนอยู่แรกๆนี่เดินหูตามันมืดไปเลยนะแล้วเราไปเห็นแต่คนที่ไม่เคยปฏิบัตินี่อยู่ไม่ได้ถึงคืนหรอกเทศไปหัวค่ำก็ดูดีเหมือนจะอยู่ได้ยังไม่ทันเที่ยงคืนเลยที่หนึ่งที่สองไปหมดแล้วเพชรหมดยุงก็เยอะนอนให้ยุงกัดยังได้อยู่ไม่ง่ายนะถึงว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานการปฏิบัติดีนะนั่งมั่งยืนมั่งโอ้สว่างแล้วที่นั่นเห็นแต่แต่ก่อนนะทีนี้ไม่ค่อยเขาไม่ให้อยู่แล้วหลังๆมาเขาเห็นไปนอนเยอะเขาก็เลยว่ามานอนทำไมแล้วให้ไปนอนห้องนอนวัดนอนโรงแรมบางคนไม่ไปเช่าโรงแรมมันแพงคนไปเยอะหน้าทัวร์นี่ไม่มีห้องว่างบางคนพาไปแล้วมันไม่ได้ทำที่พักที่อะไรไว้อย่างนี้ก็นอนต้นโพมันถูกดีนะแต่ก่อนนอนเสียตังค์เลยนะในตอนเช้าเป็นร้อยรูปีนะคนก็ถ้าเป็นนอนโรงแรมก็4,000 5,000มันก็ไม่ไปแล้วต้นโพเลยก็ร้อยเดียวค่าเต็นท์อีก100-200เลยเป็นไปข้างล่างมาเขาเลยเลิกไม่ให้อยู่แล้วของเราเนี่ยไม่ต้องให้มันเลิกนะเราต้องอยู่ได้ไม่มีใครเทศไม่ใครอยู่ก็อยู่ของเรานั่งไปยืนไปเดินไปเนี่ยเราถ้าอยู่การปฏิบัตินี่เราจะอยู่ได้นะเราอยู่ได้ถ้ามาตอนไปอยู่ในป่าเนี่ยมันกลัวเนี่ยกลัวไม่นอนหรอกคืนจะตื่นอยากให้มันหลับมันก็ไม่หลับนะกลัวมันตื่นดิตื่นเนี่ยมันก็อยู่ไว้เหมือนกลางวันกลางคืนก็เป็นกลางวันเราจะเดินสติไปมาโอ้มันเหมือนกันนะกลางวันกลางคืนก็เหมือนกันถ้าเรากำหนดมันชัดเจนมันก็จะอยู่ได้ถ้ากำหนดไม่ชัดเนี่ยก็เรียกว่ามันเข้ามาลองมันง่วงอย่างเงี้ยพอเดินไปใกล้เมนที่โยมไอ้ง่วงหายหมดนะมันแปลกนะนั่นมันเป็นไหนของมันและความสงบมันก็อยู่ใกล้ความง่วงอีกมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงทำไมไม่ห่างกันบ้างพอพลาดทีมันก็โอ้โหเลยไปหลายชั่วโมงกลับมาต้องมาเริ่มใหม่เนี่ยขยับทีนึงโอ้โหเนี่ยพรปุ๊บไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหผ่านไปแล้วทั้งน้ำลายน้ำมันออกหมดเลยโยมนี่เขาไปนอนกันเยอะนะท่านโพแต่ก่อนเดินทางมาเป็นรถบัสสองรถบัสสามรถบัสพอเข้าไปกลางเต็นท์แล้วก็เอาเลยน้ำเนื้อมือไม่คงไม่ได้อาบเนี่ยเออบลงรถไปเข้าตัดโพนอนเฝ้าเหมือนพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกท่านเฝ้าแบบ เฝ้าแบบกษัตริย์นะมีความระวังมีความตื่นตัวสูงนะถึงจะไม่ได้ปฏิบัติมากนอนเฝ้านั่งเฝ้ายืนเฝ้านะดูแล้วมันมีความสุขแต่คนไปอยู่นั้นก็มีความสุขอยู่แต่ว่าบางทีมันก็เกะกะเขานะยิ่งทิเบตเขามาเนี่ยตีสี่นี่เขาเตรียมพร้อมเลยนะพอประตูเปิดปุ๊บเลยเขาวิ่งเข้าไปที่พักที่ปฏิบัติเลยวิ่งเขาเหมือนจำที่นั่งมาเลยวิ่งเข้ามาวิ่งเข้าหมดเลยมาเข้าแถวรอเข้าประตูเลยว่ากันเถอะแล้วเวลาเขาเดินเขาเคลื่อนเขาก็จะภาวนาไว้ตลอดเลยบริกรรมไว้ตลอดเลยเมื่อเรามาเข้ามานั่งแล้วกำหนดพุทโธลมเข้าโธลมออกเขาก็กำหนดอยู่ตลอดอาตมา เคยพูดคุยแล้วก็เคยสังเกตเคยดูว่าเขาทำอะไรแรกๆก็นึกว่าเขาบ่นอะไรนั่นก็ท่องตัวติทำปากมุบมิบทำอะไรนึกว่าร้องเพลงนึกว่าทำอะไรของเขาแล้วก็ไปฟังดูถามดูโอ้กำหนดตลอดเลยถึงว่าเขาดำเนินเดินไปได้แต่เขาไม่เก่งขั้นว่ามานั่งข้ามคืนแบบเราได้นะยังไม่เคยเห็นทิเบตอยู่ข้างคืนแบบเราตอนสองสามทุ่มเนี่ยกลับไปแล้วไปแล้วเนื้อหาเติมกำลังแต่มันมาเช้ามาแล้วตีสี่มาแล้วเตรียมพร้อมยืนหน้าประตูเลยเขาจะปิดไว้นะพวกอยู่กลางคืนก็อยู่ในนั้นเลยเขาจะล็อกใส่กุญแจไว้ข้างนอกก็ไม่ได้เข้าข้างในก็ไม่ได้ออกอยู่ตรงนั้นเลย นี่ก็ทำให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ย
ถ้าเราจะไปนั่งในที่ของพุทธเจ้านะใกล้ในร่มโพแต่ถ้าเราไม่ตื่นตัวเนี่ยนะมันก็ผิดพลาดพังเผลอได้นะพังเผลอได้ศรัทธาไม่พอความเพียรไม่พอเนี่ยมันก็สู้ไม่ไหวสติการระลึกไม่ชัดเจนมันก็สู้ไม่ไหวเปลี่ยนไปไม่ได้ที่จะผ่านโทษและทุกข์นั้นไปได้ฉะนั้นเราอยู่นี่เราได้ปฏิบัตินะเราได้ภาคเปลี่ยนว่าจึงพยายามเอามาทำไว้จำลองไว้ด้านหลังนะต้นโพนะที่เอามาจากต้นนะของจริงที่ต้นพระเจ้าตรัสรู้นั้นหลวงพ่อเคย ไปปฏิบัติกับท่านมาเนี่ยไปนั่งอยู่เนี่ยท่านนั่งบางคืนมีคืนหนึ่งท่านนั่งช่วงเช้าก็ออกจากสมาธิแล้วก็มาเดินไปมาก็เห็นว่าเม็ดโพนี่มันร่วงลงนะมันร่วงแล้วก็หลวงพ่อเขาไปเก็บปีแรกๆหลวงพ่อก็เก็บเอามาแล้วก็ท่านบอกว่าเราเก็บเอาเม็ดเนี้ยไปให้ไปเพาะไว้คนก็บอกว่าไม่เกิดหรอกต้นโพนเกิดเขาทำแล้วมันไม่มีพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็คนจะติจะซะจะบ่นท่านก็เก็บใส่ถุงหาถุงมาใส่นะก็เอากลับมาคนว่ามันไม่งอกไม่เกิดแต่หลวงพ่อก็เฉยๆก็เก็บเดินหาเก็บโยมก็เห็นหลวงพ่อไปเดินเก็บเห็ดโพก็วิ่งมาช่วยเก็บพระมั่งโยมมั่งมาช่วยหลวงพ่อเก็บก็ได้เป็นหลายถุงแล้วกลับมาท่านก็เอามาเพาะเอามาใส่ไปเกิดหมดเลยเต็มไปหมดเลยข้างหลังแต่ก่อนตรงข้างในเอามาโรยใส่แป้งไว้เกิดเอามาใส่ถุงไว้เกิดงามเยอะไปหมดเลยก็ให้ไปหลายๆที่หลายจังหวัดเอาไปปลูกไว้ในตามโรงเรียนตามวัดตามสถานที่ต่างต้นโพเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะตอนที่มาจากเม็ดจากการที่เป็นสาชาติของพุทธเจ้ามีความสำคัญก็แม้แต่เปลือกแต่ใบเนี่ยร่วงลงมาก็ใบโพเหมือนกันนะแต่เขามองรู้อีกนะเปลือกที่หล่นลงมาจับแล้วยังไม่เหมือนกันนะถ้าคนดูเป็นนะคนสังเกตจริงก็จะรู้จักหมดเลยนะเปลือกนี่กำไม่เฉยนี่ก็รู้แล้วใช่ไม่ใช่ต้นโพเหมือนกันที่เอามาเพาะมาปลูกเรียงอธิษฐานของครูบาอาจารย์ก็จะเห็นว่านะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะจากนั้นมาทุกคนก็มาเห็นว่ามันเกิดได้งอกได้ก็เก็บออกมาก็เอามาปลูกมาเพาะกันบ้างมันก็ขึ้นก็มีแต่ของหลวงพ่อนั้นให้ไปได้ที่และจังหวัดกันนะไปเยอะเลยเป็นได้ไล่เอาไว้ตอนนั้นน้ำก็ท่วมก็ตายไปบ้างอะไรบ้างให้ไปกับคนเยอะเนี่ยไปไว้ในสาขาต่างจังหวัดก็มีเยอะพอสมควรนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าครูอาจารย์ก็มองเห็นว่าโอกาสที่บางคนบางท่านไม่ได้ไปก็ยังได้กราบได้ไหว้ในส่วนนั้นเป็นโพของพระเจ้าที่ตรัสรู้ถึงจะไม่ได้ยกเอาส่วนการตรัสรู้ท่านมาแต่เอาสหชาติของท่านได้มานะสหชาติของท่านได้มาให้เป็นเรื่องเห็นในความจริงเราก็ได้มีโอกาสได้นั่งได้เห็นไหมบางคนตรงนั้นโตเยอะแล้วมั้งมันคนไปต้นมันบ่อยมันก็จะโตช้าถ้าอันนั้นเขาไปถูกโคนมันใส่น้ำใส่อะไรมันก็โตนะจะโตเร็วหลายทีที่ไปปลูกแต่ละวันบางคนบางทีไปดูโอ้งามมากเลยใบก็ใหญ่นะก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ว่าครูอาจารย์เนี่ยบางทีพาไปพืชปฏิบัติแล้วยังได้โอกาสดังนั้นแม้แต่ของเข้าหล่นเขาล่วงเขาทิ้งลงไปกว่าทิ้งนะพ่อก็ไปหาไปมองว่าเนี่ยเม็ดที่มันหล่นลงมาใหม่ๆเนี่ยเอาไปได้เอาฐานเอาไปไว้ให้โยมเขาได้เห็นคนไม่มีโอกาสได้ไปคนมีโอกาสไปแต่ถ้าเราไม่เพียรเราก็ไม่เห็นค่าของสิ่งเหล่านั้นนะนี่ท่านทำให้เห็นว่าเรานั้นได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เห็นความจริงความจริงความเป็นไปแห่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่
นะมีอยู่เป็นอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่หลักการสัญญาอย่างเดียวแต่เป็นหลักของความจริงเป็นหลักของความจริงความเป็นไปแห่งความเป็นอยู่ของสิ่งเหล่านั้นให้มากดังนั้นบางคนนี่เกิดในที่นั้นถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีภาคเพียรจริงๆก็ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่กำไรขาดโอกาสนั้นไปดังนั้นชาวต่างชาติศาสนาอื่นก็ดีนะเขาก็มองเห็นว่าคนที่มาเนี่ยมีแต่คนที่พร้อมไปด้วยคือว่าพร้อมไปด้วยรูปลักษณะนะความมั่งมีความผาสุกของคนที่ไปหาพุทธเจ้าไปสถานที่ของพุทธเจ้านั้นมีชัดเจนมากนะมีความชัดเจนมากว่ามีทั้งรูปร่างลักษณะการเป็นอยู่การดำเนินเดินไปด้วยมีความสมบูรณ์มากนะมีกำลังมีความพร้อมมากเลยนะที่คนไปนะที่แห่งนั้นนะถูกคัดสรรมาบางครั้งบางโอกาสก็ด้วยแรงบุญแรงกุศลด้วยศรัทธาความภาคเพียรจึงได้ไปเห็นไปมีจึงได้ไปถึงคนเนี้ยมีบุญมีโอกาสแต่วาสนาไม่พอกำลังไม่ถึงก็ไม่สามารถไปได้นะที่เห็นว่าคนเนี้ยมันสามารถที่จะไปได้แต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ไปก็เรียกว่ากำลังของเขาไม่มีบุญของเขาไม่พอมันก็อยู่กับสิ่งที่เขาปรารถนานะเขาไม่ตั้งใจไม่พอมันก็ไม่มีโอกาสเห็นบางคนก็มีบาปก็อยากจะออกจากบาปมันก็เห็นว่าความบาปความพังเผยหลงมันมีแล้วก็ไปถอดถอนโทษนั้นออกไปเห็นสัจธรรมความจริงความจริงก็คือสถานที่แห่งการประสูติตรัสรู้ของพระเจ้านั้นมันปรากฏมันเกิดความเริ่มใสก็แพะเวียนไปก็เห็นคุณค่าการเกิดของเขาว่ามันมีความสำคัญนะคนที่ไม่ไปไม่เห็นไม่เพียรก็ไม่เห็นความสำคัญนะไม่เห็นความสำคัญเลยว่าการเกิดแล้วก็เท่านั้นเดี๋ยวนานวันไปมันก็ผ่านไปนะมันไม่สามารถที่จะดำเนินเดินไปได้ฉะนั้นในยุคที่บางครั้งมันเสื่อมไปว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระบบการปกครองนะเปลี่ยนการปกครองศาสนาคนที่ถืออยู่ก็เห็นเป็นความยุ่งยากนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยนะบ้านเราเมืองเราก็ขนขวายปรารถนาไปทางนั้นนะบางคนเนี่ยมีศาสนาแต่ไม่เคยภาวนาอยากรักษาศาสนาแต่ไม่เคยทำดีฉะนั้นบางทีก็เป็นเหมือนกับนะแบกแบกความดีแต่ไม่มีในใจแบกตำราได้แต่ไม่ให้ปรากฏขึ้นในจิตในใจแต่พวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจนั้นหรอกมองแค่ว่าเราปฏิบัติเรานั่งแล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอารมณ์อะไรก็เห็นตามสภาพนั้นก็ภาคเพียรไปได้ไม่ได้หวั่นไหวกลัวกับสิ่งทั้งหลายภาคเพียรไปเป็นนี่เราก็จะไม่ไปมองว่าเราปฏิบัติแล้วไม่กลัวนะไม่ท้อถอยนะไม่ปล่อยโอกาสให้หมดไปโอกาสที่เรามาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นเรื่องเครื่องสำคัญนะเป็นเรื่องเครื่องสำคัญว่าการเกิดมาแล้วนะไม่ปล่อยโอกาสให้หมดไปนะไม่ปล่อยให้วันนั้นผ่านไปมันภาคเพียรคาดพยายามมันได้ความสำเร็จก็มีให้เราได้ต่อไปดังนั้นเรามามองมากขึ้นนะนานขึ้นก็เป็นเหตุแห่งความสำเร็จของเรานะเป็นเหตุแห่งความจริงของเราที่จะมีมาที่จะได้ไปดังนั้นบางคนก็มองว่าไปแล้วได้อะไรอยู่เหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่ามันมีกำลังที่ต่างกันนะมีกำลังที่ต่างกันถ้าเราเจริญสติเป็นเห็นชัดต่อกำลังการปฏิบัติของตนเองมากขึ้นนะบางคนเข้าไปเห็นแล้วความนานนานก็คือว่ามันนานแต่มันไม่นานเพราะใจของเรานั้นมันเหมือนแบบมันไปอยู่ในกรอบขอบของพระเจ้าที่วางกฎเกณฑ์เอาไว้นะก็จะเห็นชัดขึ้นมาแต่บางคนก็ไปมองไม่เห็นไม่ถึงว่ามันก็เหมือนกันมันก็ใช่อยู่นะมันก็ต้นโพมันก็สถานที่ทั้งหลายมึงต้นนัก
วิชาการมากมายนะเขียนว่าอะไรพระพุทธเจ้าเกิดตรงนั้นตรงนี้ได้เนี่ยก็เขียนไปแต่ว่าในหลักคัมภีร์หลักธรรมความเป็นจริงก็มีเพียงเดียวเนี่ยพุทธรูปอันจะปั้นจะสร้างได้หลายอย่างหลายลักษณะรูปแต่การตรัสรู้ของพระเจ้าหน้าที่แห่งนั้นนะการประสูติหน้าที่แห่งนั้นการแสดงธรรมที่แห่งนั้นปรินิพพานที่แห่งนั้นอันถ้าเราเริ่มเรียงเรื่องแบบนี้มันก็มากแต่ถ้าเราอยู่กับการปฏิบัติก็ไม่ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่นครับเพราะมันเป็นผู้ที่เดินไปด้วยความรู้นะเดินไปด้วยความรู้สู้ด้วยความเห็นในสิ่งที่เป็นได้ไปได้ในความจริงที่ได้ดังนั้นเราเดินไปเพียรไปมันก็เป็นสิ่งที่ได้มานะได้มาได้เป็นได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะตัวเราได้เพียรมากยิ่งขึ้นนั้นปฏิบัติเนี่ยบางทีเราก็ต้อง มีความชัดเจนบางคนเนี่ยยังไม่สงบแต่เขากลัวอารมณ์ก่อนนะนั่งสมาธิยังไม่เป็นแต่ก็เห็นความคิดเหมือนเป็นวิปัสสนานะเพราะความฟุ้งซ่านของใจความเป็นวิปัสสนาความกำลังของความสงบมันไม่กลัวหรอกไม่กลัวโทษหรอกนะแต่ที่กลัวนั้นคนยังไม่ได้สงบนะคนก็บอกนั่งไปแล้วมันจะไปเป็นยังไงมันเห็นนี่นะมันมีนิมิตมีอุกหะนิมิตมันมีทางของความเสื่อมความที่เป็นความเสื่อมเพราะตัวสัญญาของเราตัวที่เกิดโทษก็ตัวสัญญานั้นเจริญสติเข้าไปละพอสติมีแล้วตัวที่มันผิดมันเป็นโทษเป็นความหลงมันหายหมดเลยมันไม่อยู่หรอกเนี่ยเหมือนเรามีน้ำที่สะอาดกายเปื้อนด้วยโคลนด้วยดินตมแค่ไหนก็ชำระล้างได้นั้นออกได้เพราะน้ำนั้นสะอาดนะพื้นฐานของกายเราสะอาดเห็นที่มาเปื้อนนั้นมันส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมากน้ำสะอาดเนี่ยก็ล้างได้ละได้จิตใจของคนเราเนี่ยมันจะผ่านอารมณ์มามากมายนะมันจะผ่านโทษมามากมายผ่านผิดมามากมายผ่านหลงมามากมายแม้มันจะดื้อมันจะเผลออยู่กับชีวิตมานานแต่ก็เรามาตั้งสติไม่นานเท่ากับมองเห็นว่าเราละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้ดังนั้นในสถานที่ต่างๆของพระเจ้าเนี่ยจึงว่าผู้คนมีศรัทธานะศรัทธาในการเวียนไปเห็นนะเวียนไปดูไปกราบไปไหว้มีกำลังนะกำลังศรัทธามันเพิ่มพูนขึ้นมาจึงว่าเป็นบารมีนะเป็นบุญที่ว่าเราได้ไปประสบกับความเป็นจริงที่อยู่ในเราขนาดนั้นใจมันก็ฮึกเหิมตื่นขึ้นมาแต่ความหลงเป็นกำลังนะภาคเพียรไปไม่ย่อท้อแท้ต่อสิ่งอื่นสิ่งอื่นคนอื่นผ่านพ้นไปได้งั้นสำหรับสิ่งเหล่านี้เราก็มามองว่าบางคนเนี่ยไปเห็นแค่กราบลงไปในฐานที่เนี่ยกำลังของศรัทธามันเกิดปิติใจเกิดความอิ่มใจเกิดน้ำตามันไหลความเป็นปิติใจทำให้ตื้นตันใจมันเกิดขึ้นเองมันเป็นเหมือนกำลังส่งเสริมนะส่งเสริมเติมกำลังให้เรานะเติมกำลังให้เรามันเป็นไปไม่มีใครอยากให้เป็นแต่มันเกิดขึ้นเองความอิ่มใจตื้นตันใจมันเกิดก็ปิติเมื่อเรากำหนดไปเนี่ยบางครั้งเราตั้งไปนะพอมันรู้เห็นตามความเป็นจริงมากมากขึ้นมากขึ้นมันตื่นตันใจมากขึ้นมันจะเห็นเลยมันจะตื่นขึ้นว่าโอ้จิตที่เคยท้อถอยไม่เคยชัดเจนมันเกิดความชัดเจนเกิดไม่เคยตื่นมันกลับความตื่นขึ้นมาฉะนั้นเราคิดลงไปมันไม่เกิดนะแต่เราถอดถอนอารมณ์นั้นมันเกิดนะเราภาวนาลงไปนะมันเกิดเห็นความเกิดความดับของอารมณ์เมื่อถึงจุดของความเป็นจริงแล้วเขาจะวางถึงทั้งหลายนี่เกิดความอิ่มใจดีจึงว่าอยู่ได้บางคนกำหนดได้เป็นคืนๆอยู่กับความสุขก็ดีสุขก็เห็นชัดแล้วออกจากความสุขก็เห็นทุกข์ก็ชัดว่าละได้นะจิตมันเดินได้มันก็อยู่ได้จึงไม่มากถึงไม่มากนะจึงว่าเดินเข้าไปเห็นเหตุบางคนกำหนดในสังขารเนี่ยรูปลักษณะของสังขารมันก็เห็นอยู่กับสิ่งนั้นไอ้ที่เขาบอกเอาไปพิจารณาไปวิเคราะห์เจาะลงไปในผมในขนในเล็บฟันหนังก็อีกอย่างหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งแต่เมื่อสติมันเจริญสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ไปฝักกับคำว่าภาวนาไม่ต้องการความเห็นหรอก
แต่สตินั้นเป็นละความเห็นว่าไปเกิดความรู้นะมันไปวางได้ยิ่งวางมันยิ่งรู้แต่ถ้ายึดสิ่งที่รู้นะมันละไม่ได้ว่ามันมั่นในสิ่งนั้นเป็นการดื้อกับตนเองว่าหลงอยู่กับตนเองว่าสิ่งนั้นเป็นความสําคัญนั้นสิ่งทั้งหลายที่จะเป็นความจริงได้นี่ไม่ใช่ว่าเกิดจากการรู้อย่างเดียวนะเกิดจากการละได้นะเห็นความเกิดได้การตั้งได้การดับได้นะจึงชัดเจนนั้นเราไม่ใช่เข้าไปเห็นไปรู้แล้วให้สิ่งทั้งหลายคงทนอยู่ในเราหรือว่าเอาความรู้ความเห็นนั้นดําเนินเดินไปอย่างที่ใจเราคิดนึกอยากให้มันเป็นอยู่นะคนได้รู้ไปเห็นเล็กน้อยก็เอามาคุยมาบอกนะจิตมันไปเห็นอย่างนั้นคนก็เอาไปเป็นอย่างอื่นคือว่ามันสําคัญเป็นตัวตนขึ้นมาทีนี้พอไปเป็นอย่างนั้นมันก็จะตั้งเกิดสิ่งนั้นมันก็ออกไปไม่ได้นั้นเคยเป็นพอไม่ได้เป็นก็ทุกข์นะเคยรู้ไม่รู้ก็ทุกข์แต่ต่างจากคนที่ปฏิบัติไปมันวางได้ถึงมันจะบางครั้งไม่สามารถที่จะปรากฏสิ่งใหม่แต่ก็ยังเจริญสติอยู่นี่เรามองว่าสถานที่แล้วก็ลักษณะแล้วคำพีตำราที่พระเจ้าพระไตรปิฎกที่กล่าวไว้ก็ให้เห็นอย่างนี้บางคนไปยึดเอาพระไตรปิฎกอยู่อย่างเดียวว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นนั้นไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ไปมองว่ามันต่างกันที่ไหนกิเลสที่มันสะสมในใจคนมันไม่ได้วัดได้ที่จากการเวลาจากคำที่ว่าเป็นคำของพระเจ้าเท่าอย่างเดียวถ้างั้นคนที่ทันพระเจ้าหมดก็มารู้ธรรมไปหมดสิฟังคำพระเจ้านี่ก็บรรลุเป็นระหุจริงนะเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่ยังไม่รู้เลยนะก็มีเห็นไหมพระเจ้าต้องบางครั้งต้องเร่งขยานเพื่อการละการให้การโปรดของท่านอีกต่างหากนะไม่ใช่ว่าได้คำของพระเจ้าเราจะสำเร็จหมดเลยนะแต่ว่าพุทธเจ้าให้เน้นว่าได้ฟังแล้วก็ได้ทำตามจึงสำเร็จแต่คนบางคนก็ยึดเอาว่าคำพุทธเจ้าคำเนี่ยมันจะพาไปสวรรค์นิพพานได้ไปได้ไหมโยมถ้าไม่นั่งไม่ยืนไม่เดินนี่ไปได้ไหมไม่ได้นะแต่ถ้าเรานั่งเรายืนเราเดินเราเอาเป็นข้อบังคับเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นความสำเร็จของเราฉะนั้นเรียกว่าเราทำไปไม่รู้ไม่เห็นนะทำไปแล้วไม่เข้าใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องมองความจริงว่าเราทำแล้วมันพาให้ผ่านพ้นไม่ใช่ได้แค่ทนอยู่อย่างเดียวก็เป็นเรื่องเครื่องที่เราจะผ่านพ้นทนไปได้นะเพียรไปได้งั้นพอเราเพียรมากขึ้นมากขึ้นพยายามมากขึ้นเนี่ยก็เกิดเป็นความเข้าใจความแจ่มแจ้งในส่วนนั้นใครเขาจะสงสัยใครเขาจะโทษทุกข์เขาจะไม่รู้อะไรแต่เรามีใจที่เข้าใจมีความชัดเจนเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ถอยถอยไม่อ่อนข้อไม่ไปสงสัยสิ่งทั้งหลายรัตนตัยมันเกิดขึ้นมันเนี่ยคือรัตนะที่พึ่งที่ระลึกมันชัดเจนเนี่ยแต่ก่อนมันระลึกได้แต่มันพึ่งยังไม่ได้นี่พอมันรู้แล้วมันพึ่งได้โดยระลึกได้เลยมันชัดขึ้นมานั่นมันพึ่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ชัดมันไม่ปรากฏขึ้นมาก็เลยนำไปให้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้หลงกับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นคนที่กังกลัวเรื่องของความจริงอยู่นั่นนะก็ไม่กล้ามาเชิญกับความจริงนะในบางครั้งคนไปจำแต่ตำรับตำราบางครั้งเรียนมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะฝ่าฟันเขาไปหาความจริงตนเองไม่ได้อีกยังไปชวนคนอื่นอีกว่าเออมันไม่ใช่นั่นมันไม่ถูกนะพระเจ้าอยู่ว่าการที่เรารู้ไม่แจ้งเนี่ยเราไม่ควรไปชี้แนะเพราะการที่เราผิดคนเดียวนะมันก็แย่พอสมควรอยู่แล้วยังไปชวนให้คนอื่นผิดด้วยอย่างเงี้ยหนักเข้าไปใหญ่เลยในความแจ้งไหนจะเป็นความสำเร็จเป็นเครื่องวัดว่าจริงมันใช่แค่ไหนก็ดูที่ว่าฐานแห่งอุปนิสัยความเป็นไปของเรานะมันขัดต่อธรรมคำสอนมันขัดต่อโลกของมนุษย์ขัดต่อความเป็นจริงไหมถ้ามันขัดแล้วมันใช้ไม่ได้นะมันขัดกับฐานแห่งความเป็นจริงของมนุษย์ที่เกิดมาที่จะรับได้นะนั้นสิ่งที่มันมากกว่าพระเจ้าบัญญัตินั้นว่าเป็นฐานที่บุคคลจะสร้างตนเองให้เหมือนกับเก่งตัวกว่าคำสอนนะยกตัวให้มันเก่งกว่าคำสอนยกตัวให้มันเหมือนเป็นผู้ฉลาดมีความพิเศษกว่าคำสอนนรายเคยกล่าวว่าความไม่แน่ของสิ่งเหล่านั้นความเป็นตัวตนก็มันก็แน่เทวทัตเห็นผู้เจ้าแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์เป็นบุญเพราะว่ายังเกิดประโยชน์เป็นโทษให้กับตนเองอย่างเงี้ยถึงจริงอยู่ก็คิดว่ามันถูกคิดว่ามันใช่แต่อันนั้นเขาเรียกว่าลมอารมณ์หรือพยาบาทที่มันเป็นปรารถนาไว้มันจะต้องไปเป็นอย่างนั้นแม้แต่ทานสักอย่างก็ไม่เคยได้ทำมันเคยกล่าวไปในวันก่อนว่า
หมดแล้วไม่มีอะไรให้แล้วนะหากันไก่เดียวเวลาไปว่าจะมาถวายเป็นคนทั่วไปก็เอาเลยเอาไปสร้างประโยชน์ตรงไหนอยู่ไม่ได้แล้วเอายังยากเองแต่พระเจ้ามีเมตตาเห็นไหมงั้นเรียนรู้ความเป็นผู้รู้แก้งแห่งโลกของพระเจ้ามันมีความชัดเจนมากนะการว่าเป็นครูผู้รู้แก้งแห่งโลกโลกกับวิถูแก้งยังไงถ้าเรากำหนดเราปฏิบัติไปใจของเรามันไปกระทบในอารมณ์ที่ผ่านมาเรากำหนดละได้นั่นแหละจะนำพาไปเป็นความแจ้งความประเสริฐนะไม่ใช่ว่าจะมาจ้องพ่องเอาตรงนี้ว่ามันต้องไปเป็นอย่างนั้นมันต้องไปเป็นอย่างนี้เราไม่ดูว่าอารมณ์ของเราเนี่ยชีวิตของเรามันผ่านโทษมันตรงกันไหมมันบาปมันตัวเดียวกันบุญมันตัวเดียวกันจริงนะนะบาปมันเกิดขึ้นเพราะการแสดงออกทางกายวาจาใจและเป็นผู้ดำเนินเดินไปความสำเร็จในสิ่งนั้นมีจึงเกิดเป็นโทษธรรมของพระเจ้าก็เหมือนกันนะมันจะมากคนมากท่านมันจะต่างชีวิตต่างวันเดือนปีแต่ว่าเมื่อละได้แล้วมันก็เป็นอัศจรรย์เหมือนกันหมดเลยนะมันวางได้จริงมันเป็นเหมือนกันหมดไอ้ยังไม่จริงยังติดยังยึดอยู่เนี่ยมันเป็นสัญญาอยู่นะมันก็มากลักษณะแต่เมื่อมันละจากจิตใจเนี่ยไปอยู่ตรงไหนภาษาไหนก็เป็นความจริงที่อยู่ในนั้นไม่ต้องไปหาไปค้นขวายอื่นเพราะว่ามันละโทษละสิ่งทั้งหลายนั้นออกไปแล้วเพียนไปแล้วนะมันก็เห็นในทางของมรรคที่มันเดินอยู่อย่างเงี้ยนั้นสถานที่ต่างๆเนี่ยเคยไปหลวงพ่อเคยไปดูเรื่องการตั้งสถานที่ในการที่จะเดินไปทุดงไปก็ไปวัดระยะกำหนดวันเดือนเดินทางอะไรก็ไปดูว่าแต่ละที่คนมาเนี่ยล้วนแต่มีจิตมุ่งหมายไปในทางที่ให้ผ่านพ้นจากโทษบางสถานบางประเทศบางภาษาก็มากราบลงไปน้ำตามันไหลความซึ้งของมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในความเพียรเนี่ยมันไม่อยู่แค่ภาษาหรอกไม่อยู่แค่ชาติหรอกแต่ว่ามันไปอยู่ที่ว่าพระเจ้าถึงใจของคนหรือยังเข้าถึงที่พระเจ้าแล้วใจมันถึงพระเจ้าไหมถึงคำสอนไหมมันอยู่ในสิ่งพวกนี้มองศาสนาธรรมสิ่งที่เป็นโทษทุกข์ตามพระเจ้าได้ไหมพระเจ้าทำไมต้องมาเป็นอย่างนั้นงั้นคนที่เขามากเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้มองเห็นว่าความเกิดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นความยากลำบากนะคนที่นั่นเนี่ยบางคนไม่มีขาไม่มีตัวมีแต่หัวบางคนมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยอยู่มันมีชาติชั้นบรรณะที่เป็นเครื่องผูกมัดกันอยู่โดยชาติกำเนิดเกิดขึ้นมามันเลือกไม่ได้นะฝนตกก็นั่งอยู่นั่นเนี่ยแดดออกก็นั่งอยู่นั่นก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่อยู่จะไปอยู่ไหนนะวันบางครั้งบางแห่งขอได้ก็ได้กินขอไม่ได้ก็ไม่ได้กินก็โอ้ดูเราก็มีแล้วมาละใช่ไหมเรามาวางเนี่ยมีแล้วมาทานทานอะไรโยมมาทานข้าววัดมาทานอยู่ทานมื้อเดียวพอศีลมันเข้ามาแล้วก็ความหิวก็หมดไปนะนี่เนี่ยปรากฏเคยได้เห็นถ้าลงไปอดที่ไม่มีศีลสิโอ้เสียงเข้ามากระทบจิตใจมันวุ่นวายมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้นี่เพราะว่าอย่างนี้มันก็หมดนะมันก็อยู่ได้นี่ยืนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้นอนก็มีความสุขนั่นเพราะการปฏิบัติเพราะสัจจะของเราตั้งเราเพียรนั่นเรามามองอย่างนี้ก็ตื่นตัวขึ้นมาเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ตื่นมากขึ้นในต่างแดนก็ในหลายที่เขาก็ไปเห็นความสำคัญของศาสนาก็พากันไปสร้างไปทำวัดวารามก็ได้หลายที่ได้หลายแห่งได้หลายแห่งเขาก็ไปทำกันนะเอาแทนคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้เผยแผ่ศาสนามาถึงบ้านเราเมืองเราแล้วก็ไปทำที่แห่งนั้นก็เลยเห็นว่ามีโอกาสได้เข้ามาแต่ละปีก็พระไปจำกันเยอะนะที่แล้วนี่เห็นรวมกันไปบางคนนี่ก็บวชมาหลายๆปีก็ไม่เคยได้ไปอยู่กันได้ ไปปฏิบัติก็มีกำลังนั้นเราอยู่นี่เรามีข้อวัดในความสำคัญที่เราได้วัดจิตวัดใจของเราเนี่ยวัดว่าเราอยู่อย่างนี้ได้ไหม
เนี่ยมันจะเดินเข้าไปแล้วยืนแล้วจะไปให้สิ่งทั้งหลายเป็นอย่างใจมันไม่มาได้หรอกโยมบางคนไปถึงก็ว่ามีโอกาสไปแล้วเหมือนเห็นเนี่ยไปก็ไม่มีคนบอกคนนําคนชี้เนี่ยก็ได้แค่ไปหลับไปนอนไปนั่งรถดูแล้วก็กลับมามันก็ไม่ได้มีปีติใจอะไรก็มีบางคนไปแล้วมันบุญมันมีวาสนามันพอตั้งสติได้มีพื้นฐานที่ดีก็หาวิธีเอาชีวิตเอาจิตใจของเราของเขานั้นออกไปจากโทษและทุกข์ได้แต่บางคนก็ไม่มีโอกาสดิไม่มีคนแนะนำไม่มีคนพาทำก็ไปดูอิฐดูดินดูปูนมันก็อยู่อย่างนั้นแล้วมันก็กลับมามันก็เหมือนเก่าไม่ละความสงสัยดีไปเห็นหินเห็นดินปูนก็มันจริงนะมันนานแล้วก็บอก ดูดีนึงหมดไม่ตีหนึ่งกว่าครับนี่อะไรกันไหมอันนี้มันไปทางนู้นอย่างเดียวให้มันสายไปมา นี่อะไรกันไหมต้องมีรายองค์มาเทศอยู่เรื่อยเนาะไปปฏิบัติคอร์สก็ดีนะถ้ามีเวลาหลายวันก็ได้นะก็ถ้าไปอยู่ปฏิบัติจริงนะแต่ถ้าไปคอร์สก็ยังอดพุยอดคูดไม่ได้ก็ไม่ได้อะไร คนก็ไปในหลายคอร์สถ้าเราไม่หยุดจริงก็ไปเผลออยู่เรื่อยอย่างเงี้ยไม่เผลอพูดเผลอพุยเผลอสนทนาปราศัยอย่างอื่นก็ไม่ได้ความผิดพลาดของมนุษย์ของคนก็มีแต่เราไปอยู่ไปปฏิบัติเนี่ยมันศรัทธาเท่านั้นนะศรัทธาที่พอเคลื่อนตัวเองใจเราไปได้มันก็จะได้ก่อนเนี่ยพอบวชมาแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ให้ไปปิดวาจาให้ไปเก็บอารมณ์ไม่พูดคุยตอนหลังมาท่านเห็นว่าโอกาสเดี๋ยวนี้มันจะหมดไปแล้วก็ได้ให้มาเป็นคอร์สสมาธิมั่งคอร์สปฏิบัติมั่งนะก็จะได้ว่าคนไม่ศรัทธาถ้ามีผู้นำพาไปก็เข้าไปหาความสงบได้นะความผิดพลาดของการดำเนินเดินไปมันก็จะน้อยลงเดี๋ยวก็ต้องเข้าใจนะว่าข้อ นั้นมันเป็นเครื่องฝึกหัดของศรัทธาแต่เพราะศรัทธาไม่พอมันก็ไม่ฝึกหัดให้ผ่านได้หรอกคนไปปฏิบัติเห็นไปแล้วไปอีกดูแล้วอีกมันไม่ผ่านอารมณ์มันไม่ทนอ่ะนะอดพูดไม่ได้อดตั้งสติไม่ชัดเจนก็วนอยู่กับอารมณ์นั้นไปหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านอารมณ์ก็ยังวนกลับมาบางทีก็เอาความเห็นของตนเองความที่เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องเครื่องสำคัญเราจะเห็นแบบบางทีบางแห่งเห็นไหมเอาความเห็นความผิดเอาความว่าอิบริตของตนนั้นเป็นพาเครื่องนำพาคนอื่นก็มีนะก็มี
บางคนเนี่ยอยู่นี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรยายได้ว่าโอ้ทำไมโลกของคนคนจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไปจนลักษณะที่ว่าแม้แต่สิ่งที่พระเจ้ามีอยู่ก็ไม่อยากจะใช้ฮะใช้ความคิดของตนเองเป็นเครื่องสำคัญนะก็แปลกเลยเหมือนกันนะมันลงได้คนเราเขาว่าพระเจ้าว่าตัวสัญญาวิปลาสนะวิปลาสไปเนี่ยว่าเครื่องที่จะละมันไม่พอมันมากตัวโทษมันมากกว่าตัวที่จะให้เจริญขึ้นมานะบทโทษมากก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นสินะมันไม่เกรงกลัวแต่ผู้ที่มีความสงบกับเกรงกลัวสิ่งที่มันเป็นโทษนะกับเกรงกลัวนี่ก็เป็นเครื่องบอกว่าไอ้ที่เหล่านั้นที่มันมีความเกรงกลัวต่อบาปมันเห็นมันไม่เห็นความสำคัญของชีวิตนะไม่กลัวบาปนะพอไม่กลัวบาปก็พูดเรื่องบาปแต่ไม่พูดเรื่องบุญแต่ไม่เห็นบุญนะแล้วก็มองหรือว่าสิ่งนี้มันได้มายังไงพอเราเกิดมาทำเพราะบุญนะบุญนำพาไปแต่ว่าเมื่อจะจากไปเราก็ต้องมองว่าเราละได้ไหมเจริญสติได้ไหมงั้นมามองให้มันได้นะมาเดินให้มันได้มาเจริญให้มันได้นะเราก็กำหนดให้มันเป็นมันก็จะเห็นกำหนดไม่เป็นก็วนนะอะไรก็วนมานะเพิ่มมาเราต้องมาตั้งให้เป็นนะเราจะเดินได้แล้วก็ว่าแม้นเรายังไม่ผ่านพ้นไปแต่เราเข้าใจกับการไปนะมันชัดเจนในส่วนหนึ่งของใจเราได้วางในโอกาสนะหลวงปู่ทั้งวันนี้ว่าเรานั่งมั่งยืนมั่งนอนมั่งมันก็ได้ไปแต่เราไม่ใส่ใจกับมันก็จะทำเหมือนต้นก้าวต้นกล้าถูกน้ำถูกลมมันก็งอกก็เงยก็เหมือนทั้งขานเนี่ยบางทีมันเกิดมาแล้วมันอยู่ในหลักของธรรมนะถ้าเราไม่ทำมันก็วนกลับไปเกิดใหม่นะไปเกิดใหม่เราก็รู้ว่าบางคนก็รู้ว่ามันเป็นไปมันวนไปแต่ก็ยังไปมองเขาเอาแค่ตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ย นะ มีอะไรกันไหมพูดเรื่องสมาธิก็เงียบลงหายไปเรื่อย บางคนก็คอตรงก็คอหายหัวผ่านไปหัวไม่มีร่างในป่าในถ้ำทำไมง่วงไม่ง่วงนะแปลกนะคนอยากแก้นิพพานไม่ยากหรอกทำไงเดินไปหลังเมนนี่หายหมดเลยเดินไปรอบเมนรอบนึงกลับมาหายหมดเลยแปลกนะมันเป็นยังไงมันหายได้ไงจิตที่มันเคยจะสงบไม่สงบเนี่ยมันจะข่มกันมันจะข่มกันจิตจะสงบบ้างไม่สงบบ้างมันจะข่มกันแต่พอผ่านไปรู้ว่าตรงนั้นเป็นหูที่เขาเอามากองกันไปมันขึ้นมานี่กลางวันชั่วไว้ตื่นมากกว่านี้แปลกเลยถ้าไปอยู่ป่าอยู่ป่าชายนั่งถ้าไปนอนฝาโรงเขาเนี่ยโอ้โหมันนั่งนอนมันยังไม่หลับเลยว่าแต่นั่งแปลกกันจิตของคนเราเนี่ยมันรู้นะรู้อย่างไรมันนั่งหลับอยู่เนี่ยลองเอาไปหันใส่ต้นเสาสิดีกว่าหลวงพ่อโตนะมันมีเสาไม้มันเหลี่ยมๆพาบางองค์นั่งไงมันไม่สู้นิวรณ์ไม่ได้มันค่อยจะหลับเลยมันสับเลยหันหน้าแต่ต้นเสาปุ๊บมันหลบซ้ายหลบขวาแต่มาดูก็ขำก็รู้แล้วมันรู้ได้ไงรู้เลยทั้งที่หลับตาอยู่ทำไมมันสับไม่โดนต้นเสาอยู่ยอมหลับลงไปหันแต่ต้นไม้ทีนี้ต้องหันหน้านะอย่าหันหลังนะถ้าหันหลังเนี่ยมันโอ้โหคอตกเลยมันพิงนิดเดียวนะโอ้ไปเลย
เห็นไหมบางคนเตรียมท่าไปอย่างดีวันนี้ขาไปดีนั่งเก้าอี้สี่ตัวว่าจะเอาให้ดีสักหน่อยเผลอนิดเดียวอ้าวเขาเลิกกันแล้วเนี่ยมันฝานคืนไปแล้วหลับเขาถามว่าเป็นไงบ้างเมื่อคืนนี่อยู่ในสันจิกดีไหมงั้นแหละเยอะโยมมีแบบไม่รู้คนนั่งเก้าอี้ดูก่อนไม่พูดเขาได้ยินอีกอาจารย์ว่าอีกแล้วผมมาเมื่อไรก็ว่าแต่ฉันนะโอ้ก็เห็นเตรียมการอย่างดีนะนี่ก็เก้าอี้หนึ่งอันนี้ก็ของวางกันน้ำวางเก่าอ่ะขาเกยนี่หิวน้ำจับซ้ายลืมขวาของยาก็ตกทั้งซ้ายทั้งขวาเตรียมพร้อมอยู่เตรียมพร้อมรบนะกำลังจะลบเท่านั้นยังไม่ได้ลบเลยนะสลบก่อนนะเงยหน้าว่าที่โอ้สัพเพสัตตาก็แผ่เมตตาขอร้องดังเลยเขาว่าเราอีกไหมโอ้ตมานี่บวชใหม่ๆนะหลวงปู่สังวานมานั่งเทศตรงนั้นเนี่ยเนี่ยตรงต้นตะกอนธรรมาสมันอยู่ตรงนู้นหันหน้ามาทางนี้ แล้วก็ว่าฮะตมาไม่ได้มาใครในบ้านเจ้าของเราให้ฟังเผื่อโยมจะเป็นมั่งแล้วตมาโอ้หลวงปู่สังวานนี่พระอรหันต์มาเนี่ยเราเพิ่งบวชนะก่อนนี้ยังไม่มีโบสถ์มันท่านมาวางศิลาฤกษ์โบสถ์มั้งสมัยนั้นเราบวชเพิ่งบวชเลยสักพักหนึ่งก็นั่งกะว่าโอ้มันปีติใจดีใจหลวงปู่มาเราไม่นั่งกับเขานะร้านธรรมเราไปนั่งในสระนั่นน่ะกลัวว่านั่งคนเดียวมันจะได้ไม่ต้องใครเห็นมันจะสงบดีนั่งห่างจากคนอื่นเข้าไปเขานั่งกันข้างหลังมันจะเป็นที่นั่งพระทั้งหมดเลยนะเราก็บอกว่าเราไม่นั่งกับเขาหรอกเราลงไปนั่งในสระในตะกอนน้ำยังไม่เยอะขนาดนี้มันมีตะพักอยู่กะว่าหลวงปู่ก็ขึ้นธรรมาสน์แล้วก็เตรียมขัดสมาธิหันหน้าเข้าสระถ้ามันหลับมันจะได้ตกลงไป มันไม่หลับอย่างนั้นโยมพอหลวงปู่ขึ้นมานั่งท่านพูดไปได้คำสองคำเราก็เงียบเลยโอ้มันไปไหนก็ไม่รู้นะพอตื่นอีกทีหนึ่งท่านลุกเดินออกจากรำท่านพอดีเลย มันหลับสนิทเลยนะสนิทจริงๆอะรู้แต่ตอนมากับตอนกลับอะที่เหลือไม่รู้พูดอะไรจะไปตามฟังที่ไหนก็ไม่รู้เราก็ลุกกลัวเงี้ยขึ้นมาเอ๊ะมันหลับแบบสั้นๆอะมันถ้ามันสับไกลๆมันจะหล่นสายใช่ไหมหลับไปสั้นเอาคอลงอย่างเนี้ยมันโกนไปด้วยน้ำลายเมื่อกูยอมตั้งใจไอ้ดีตั้งดีนะตั้งดีน้ำแล้วก็เอามาเตรียมไว้นี่คงเป็นยาเป็นกระเป๋านี่ก็ขาเนี่ยก็เกยก็อี้ไปหน่อยมันปวดไม่ให้มันปวดบังเอิญก็พิงไปนิดนึงเนี่ยยาวเลย ที่นั่งในร่มในร่มเลยเนี่ยไม่มีมั่งหรือเปล่าไม่รู้บางทีก็โอ้ยเหยียดแอวจักหน่อยคนหน้าคนนู้นปังคนหน้าเอาสีเหยียดสยาก่อนคนว่าตะแคงสีหัดสยาสักหน่อยนึงพอตะแคงปุ๊บเลยน้ำลายเลยมันยังกับรถกำลังจะดันขึ้นเนินอีซูซูรุ่นเก่ามันขึ้นเนินนอนกัก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 พอตะพังลงกาเครื่องรับบอกอยู่ไม่รู้โยมเดินเดินไปฟังก็ได้เผื่อมีนี่ก็พูดไปเฉยๆลุกแล้วอย่าเฝ้าก้นแห้งเลยเพิ่นสิได้ยินน้ำโอ้ยิงโยมก็ไปฟังกันเองแต่มาไม่ได้เดินใกล้เลยนี่อ้าวไอ้นี่มานี่หลังยังไม่ได้เดินเข้าไปแล้วเนี่ยต้องโพยังปองไม่ถูกเลยโตเยอะแล้วไม่ค่อยได้ไปแล้ว
เห็นเขากลัวว่าเดินไปเขานั่งหลับอยู่เขาทำอะไรอยู่เนี่ยไปเห็นเนี่ยเอามามันจะมาพูดดิแกเขากางเต็นท์ทำอย่างนี้เราเคยแล้วกัดฟันสู้เลยเอาละหลวงปู่มานี่ขัดสมาธิเพชรเลยขัดสมาธิเพชรเนี่ยจะฟังหลวงปู่เหมือนจะเอาให้สำเร็จคืนนั่นเลยโยมดูแต่ตอนท่านเดินเข้ามาก็นโมจบก็หายเลยคือจิตจะเข้าไปสงบแล้วเข้าใจนะผู้ปฏิบัติใหม่ๆพอจะเข้าไปสงบแล้วมันเป็นพลาดยังไงไปเลยความผิดพลาดความบกพร่องมันมีอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของใครนะโยมก็ตัวสติที่มันเคยท้อถอยเนี่ยเมื่อเรามาตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะหย่อนดองนิวรณ์เข้าวุบมืดเลยเราเลยแก้ไม่ถูกแล้วแบบนี้นั่งริมห้วยมันก็จะหลับได้มันเก่งกว่าเรานิวรณ์มันเก่งกว่าเราหันในต้นเสามันก็หลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวามันสับอีกเราต้องไป ไปเดินเดินมันก็ไม่หายนะเดินมันได้กำลังได้สติเป็นเครื่องรู้ชัดขึ้นมาแต่เมื่อมันเผลอตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นแหละ ถ้าแก้ตรงนั้นได้มันจะหายหมดเลยถ้าแก้ไม่ได้ก็เป็นที่ไหนโยมกี่ปีกี่ปีกี่เดือนกี่เอายันน่าจะเป็นภพชาติได้ตามาว่าต้องไปนั่งนะพระมาไอ้นั่งนั่งให้ดนตรีมันก็หัวเราะก็กล่าวว่าท่านก็ไม่อยากให้มันสับหรอกแต่ว่ามันสับบางคนนี่สับลงถึงพื้นได้โขกสลาพื้นหลังป๊อกเลยขึ้นมาตรงปึ้งลงได้ขึ้นได้น่ะอย่างนี้ไม่ค่อยทนไม่ค่อยเห็นกันหรอกแค่คอหักอย่างเดียวก็แย่แล้วหน้าขำกันแล้วไอ้คนไปขำเขานี่นะพออีวันเราหลับตามั่งเป็นเนี่ยเขาเลยติไม่ได้โยมไหวมากเลยนี่เขาเรียกกรรมมันติดจรวดไม่ใช่ไม่ให้หัวร้อนนะมันมีอย่างนั้นแต่ก่อนเขานั่งนั่งนั่งไม่ได้ทนมาทีนี้นั่งไม่ทนแล้วพอหลับตาหน่อยปวดมองซ้ายมองขวาก็ไปแล้วพานะแล้วก็ห้องน้ำพอจะพูดโทนอ่ะโอ้ยปวดหลังปวดเมื่อยห้องน้ำเนี่ยก็ปานะกาแฟช่วยหน่อยมะนาวช่วยด้วยไอ้ก่อนนี้จะลงก็ไม่ได้นะโบสถ์มันเป็นไม้นะบางคนนี่ตึงเพราะมันตั้งใจมากนะพอตั้งใจมากมันสับทีวืบลงถึงพื้นได้ขึ้นมาใช่เลยเขาไม่รู้นะคนที่สับมันรู้สึกแค่สองสามครั้งแรกมันฝืนไม่ได้เขากำลังต่อสู้ท่านนิวรณ์มันอยู่เหนือเราปุ๊บนี่ความรู้มันจะหมดเลยความรู้สึกมันไม่ชัดเขาก็ภาวนาอยู่เขาตั้งใจอยู่แต่มันดับไปใช่ไหมครับความรู้ในตัวนั้นไม่ชัดแต่บางคนพอมันหลับไปแล้วจิตมันฟื้นกลับมามันก็จะมีความตั้งใจมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรอยู่ที่ว่าเราเตรียมการอย่างนี้นั่งน้ำไหลๆคอหักหัวหายเนี่ยเหลือแต่ตัวก็ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันจะได้มากกว่านั้นมันไม่ได้ไงแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆทุกวันโอ้โหมันชินชากับสิ่งเหล่านั้นนะมันไปอิสราเอลบ่อย ก็ไม่ได้ไม่ได้บางทีไปเดินเดินมันหัวเราะนะไม่เห็นตัวเองนี่มันหัวเราะอยู่มันหัวเราะเห็นเดินมันหัวเราะแล้วมาไปแถบยุโรปเนี่ยไปออสเตรียไปเห็นพาฝรั่งมานั่งมันขำนะมันขำได้เขาขำตัวเองไงขำโอ้เขานั่งนั่งเขาจึงงงงี้คนอ่ะพอบอกว่าห้ามขยับนะให้นั่งเราบอกก็นั่งให้มันเฉยเฉยเราทำให้ดูว่านี่ทำเฉยเขาทำเฉยเฉยเลยมันก็เฉยได้พักเดียวเดี๋ยวก็อุ้งใช้เยอะกว่าพอพาไปเดินนะเดินช้าๆเดินช้าๆโอ้ก้าวมันจะเซไปเซมามันเห็นตัวเองมันก็หัวเราะเดินไปก็หัวเราะหัวเราะที่เห็นตนเองนะที่รู้จักตนเองเพราะในหลายวันว่าโอ้มันฉลาดขึ้นนะมันเริ่มรู้เลยว่าเราทำอะไรนะมันเริ่มสงบมันก็เริ่มรู้จักนะก็เริ่มเห็นว่าโอ้เขาทำกันอย่างนี้นี่เอง
มันเกิดความสุขความตื่นตัวของมันมากขึ้นนะเราก็จะเข้าใจมันก็จะหาทางออกของใจมีแล้วมีทางเดินของจิตเนี่ยนั้นจิตที่มันไปอยู่อย่างเดิมต้องระวังนะกี่วันก็อยู่อย่างนั้นกี่ปีก็อยู่อย่างนั้นนะมันนิวรณ์มันยึดพื้นที่ของเราหมดเลย เราเตรียมการดีแต่เราสู้เขาไม่ได้เราเตรียมการได้แต่เราสู้เขาไม่ไหวเราต้องแก้ได้นะสู้ได้มันปวดเราก็รู้สึกปวดเปลี่ยนเนี่ยปวดก็รู้ที่สุดของทุกข์มันอยู่ตรงนั้นที่เราทนไหวแต่ที่มันง่วงมันซึมมันตึงตึงมากก็แก่นะใช่ไหมจะมาก็มองเลยว่าพูดอย่างนี้คนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเดินไปเอาเรื่องนี้มาใส่มันจะสลับไปสลับมาเหมือนอารมณ์ของเราเนี่ยเราจะแก้เนี่ยเมื่อง่วงเกิดเราก็ต้องมีวิธีการเข้าไปรู้จักการละส่วนนั้นการแก้สิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเราจะจดจ่ออยู่อย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เมื่อเราเปลี่ยนอารมณ์ไปยืนไปเดินเนี่ยเราก็รู้ว่าอารมณ์นั้นยังประคองอารมณ์เก่าอารมณ์รู้ยังแจ้งมันชัดไหมง่วงชัดปรากฏไหมมันวางได้แค่ไหนแต่ถ้านั่งมันทับหรือมันง่วงแล้วเราลุกไปเดินเนี่ยมันหายจากง่วงแต่ว่ามานั่งมันก็จะมาง่วงตรงเก่านะจิตเมื่อเดินมาถึงที่เดิมเนี่ยก็จะง่วงอีกนะมันก็จะง่วงซึมเข้าไปอีกหายหลับไปอีกเคยหลับตรงนั้นมันก็หลับตรงนั้นเองมันอยู่ที่ว่าจิตเนี่ยจะเดินตรงไหนแล้วผ่านอารมณ์ได้ ไม่ใช่ว่าพอง่วงลุกไปเดินมันหายนะหายจากง่วงแต่ไออารมณ์ที่มันเผลอตรงนั้นหรือว่ามันเคยหลงตรงนั้นมันไม่หายหรอกถ้าจะให้มันหายต้องนั่งให้มันหายตัวนั้นนะยืนให้มันหายเดินให้มันหายตัวนั้นนะงั้นเราต้องมามองอารมณ์จิตเนี่ยมันมีความเห็นที่ชัดเจนมากเลยนะไม่มีสิ่งอื่นมาปิดกั้นได้นะแต่ความตั้งใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันมันจะไม่มีสิ่งอื่นมากั้นได้มันเป็นการแสดงออกอาการของเขาเฉยๆอาการของนิวรณ์ลักษณะของนิวรณ์เฉยๆนะมันผ่านมาเมื่อเรามีความตั้งชัดเจนเขาก็หายไปนะไม่มาอยู่อย่างนั้นหรอกไม่คงทนแต่ถ้าคงทนนะเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีในเรามันแต่ว่าเป็นนั่งมันจะให้มันไปมันผ่านเลยเอามันสำเร็จตรงนั้นเลยไม่ได้เลยมันวูบมาเนี่ยโอ้โหเรานี่หมดอารมณ์เขาเรียกว่าหมดความเพียรในส่วนนั้นเลยเราก็ต้องไปเริ่มใหม่เราไต่เต้าขึ้นมาใหม่เลยว่านี่มันหลงงี้นะมันเผลอหลับงี้นะเราก็ต้องคอยแก้เขาแก้เขาแก้ว่าเออที่มันไปเผลอเนี่ยบางทีเราตั้งใจมากเกินไปนะเราหย่อนเกินไปความพอดีต้องมีในนั้นเพราะความยึดในนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะพาให้ไปเลยนะมันเรือเนี่ยถ้ามันวิ่งตรงอย่างเดียวไม่เป็นไรพอลองไปเจอคลื่นมันก็ยุกมันขยับซ้ายขวาเบนนิดนึงมันก็เหลียวแล้วนะขยับนิดนึงก็เหลียวแล้วถ้าเรามองว่าเรากำหนดได้ผ่านเพียรพยายามในมันจะเห็นชัดนะมันจะเห็นชัดงั้นเราต้องแก้ที่มันเป็นนะมันชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องแก้สิ่งที่มันบกพร่องสิ่งที่มันเป็นโทษสิ่งที่เป็นอุปนิสัยว่าสิ่งที่ติดตามเรามาอุปนิสัยที่มันอยู่กับเราว่าหน่อเนื่องอยู่ในจิตใจของเราต้องถอดถอนออกเพราะนั้นการถอดถอนการตัดที่เขาไปตัดกรรมตัดเวรตัดภพชาติกำเนิดก็ตัดอย่างนี้ในการที่ไม่ให้มันไปเกิดเราละความเกิดมันก่อนนะการที่จะนำพาเราไปเกิดเนี่ยเราตัดการนำพาเราไปก่อนเราละมันก่อนนะเราจะเจริญสติก่อนเราเห็นโทษของเขาแล้วก็สลัดออกไปนะสลัดความโลภความโกรธความหลงออกไปใช่ไหมนะเอาโทษของโทสะโมหะราคะออกไปก็เจริญให้มากขึ้นสติมากขึ้นก็จะเห็นทางไปของเราเห็นความชัดเจนของเราว่าผลประโยชน์สิ่งที่เราทนได้อะไรมานะมันการได้มันจริงที่ได้แล้วมันไม่หนักเพราะว่าสิ่งที่ได้แล้วมันไม่หนักมันเป็นกำไรนะเป็นกำลังของเรามันมีอยู่งั้นเรามามองเข้าไปมันก็จะชัดเจนมันก็จะเห็นเราไปมองโลกของภายนอกแล้วก็ผู้ที่ไม่เคยมีศีลมีธรรมเนี่ยพอเรามองไปโอ้โหเป็นสิ่งที่น่ากลัวพอเราเข้าใจเอาจิตเข้ามาอยู่กับศีลกับธรรมกายมาอยู่กับศีลกับธรรมแล้วเราก็มองเห็นโลกเขานี่เป็นความวุ่นวายนะแต่เราไม่เอาใจเอาจิตไปวุ่นวาย
จิตวนอยู่ในองค์ของมรรคแล้วมันก็สลัดโทษนั้นออกไปแล้วนี่ก็มีความสงสารบางคนนี่นั่งไปปฏิบัติไปนิดนึงแล้วก็มีความสงบเบื้องต้นหนึ่งเดียวก็ไปคิดอยากแก้คนอื่นเหมือนใจเขาคิดเขานึกก็ไม่ใช่หรือไปท่องตำรับตำราหามามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องใช่อย่างนี้นะมันก็เป็นการยึดติดสิ่งนั้นบางครั้งบางอย่างก็ยึดจนรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นอุบายของชีวิตที่จะพึ่งพาสิ่งนั้นเนี่ยเหมือนกับพุทธเจ้านี่ท่านไม่ได้บอกว่าให้ต้องพึ่งสิ่งนี้นะแต่พุทธเจ้าเนี่ยชี้เหตุให้เห็นความจริงว่าเอาตัวนี้มาวางวางกายของเรามาให้มีกรอบเพื่อเอาศีลมาเอาศีลมาเอาใจเรามาตั้งเพื่อละโทษอุปนิสัยขึงที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เอามาตั้งมันเป็นประโยชน์ตัวโทษมันก็หมดไปเขาเรียกว่าเกิดความเบาเนี่ยเกิดความเมาเกิดความเป็นไปแห่งความสำเร็จของคนสำเร็จยังไงสำเร็จในส่วนของเราทำนะการระวางสลัดตัวละเอาตัวโทษนั้นออกไปไม่ใช่ใครเอาออกไปให้นะเวลาเอาตำรับตำนามาท่องมาจำเนี่ยมันก็ไม่ไปหรอกมันไม่ไปนั่นมันจะใช่มันจะคงแค่ไหนคำของพระเจ้ามันถูกหมดเลยแต่ถ้าเราจะเดินสติในหลักของความ ตามความเป็นจริงแล้วนี่เราไม่ใช่ว่าจะต้องใช้คำพระเจ้าอย่างเดียวนะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านโทษมาเพราะเราก่อมันขึ้นมาแต่เราจะละมันไปได้เพราะสติเรานั้นตั้งได้เนี่ยสติของเรานั้นชัดได้ในการดำเนินเดินชีวิตไปนั้นพอไปดูแล้วความเป็นพิเศษของจิตนี่มันตรงกับวิปัสสนาของพระเจ้าไหมโอ้มันเหมือนกันแต่บางลักษณะที่มันเกินไปก็ด้วยโทษของเราที่สร้างมามันต่างวาระลักษณะนะต่างวาระลักษณะเห็นบางแห่งบางที่แต่ว่าเห็นโอ้ต้องใช้สิ่งที่เป็นของพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่ไม่ดูว่าฐานของกิเลสของใจนั่นมันมาจากไหนมันเพิ่มพูนมากแค่ไหนจะออกไปได้อย่างไรนั่นมามองเห็นสิ่งพวกนี้นะมาเพียรเห็นสิ่งเหล่านี้มันหิวข้าวมันดูไม่รู้หิวข้าวหรือหิวคอนแบบนั้นนั่นเท่าใครโยมคนไหนมันจำเจ้าของไม่ได้หรือเปล่านี่มันมีกรรมของมันสงสารบางคนสงสารเกินไปไปเลี้ยงกันไว้ลงทุนให้ชุดเลยนะถ้ามันตัวเมียก็หาชุดสีขาวถ้ามันตัวผู้ไม่ต้องใส่ชุดสีเหลืองนะเอาสีอื่นจะไปมองว่าวันนี้มันลูกน้องพระใส่ชุดสีเหลืองให้ไม่ได้เป็นบาปนึกจะเห่าก็เห่าเพราะมันเห่าโยมก็บอกว่าตามันดีกว่าเรามันเห็นผีเพราะมันหอนในป่าก็บอกผีมาแล้วมันหอนก็แปลกนะคนเราเนี่ยไอเรานี่ก็ฉลาดกว่ามันนะทำไมไม่เห็นกว่ามันเนี่ยฉลาดกว่ายังไงโยมเขาต้องอาศัยเราอะถ้ามันเก่งกว่าเราฉลาดกว่าเรามันต้องไม่ต้องอาศัยเราใช่ไหมต้องไปทำมาหากินเองได้ดิแต่ส่วนที่เป็นทำมาเองได้ก็มีในป่าเนี่ยแถวเขาใหญ่เยอะนะ หมาในนี่หมาจิ้งจอกเลยคือมันร้องคนไม่รู้นึกว่าตัวอะไรไวมากเลยนะเวลาไปนั่งอยู่เนี่ยมันก็มามองนะตามันจะแดงมันจ้องไม่กระพริบเลยนะมันกล่าวว่าเผลอเมื่อไหร่นี่กินเลยนี่เราทำกรรมฐานต้องอย่างนั้นเลยจ้องตลอดจ้องแต่ไม่บังคับนะจิตนี่บังคับไม่ได้นะจิตนี่บังคับไม่ได้บังคับแล้วไปใหญ่เลยโยมอยากให้สงบก็ไม่ได้นะนั่นไม่ไปเลยโยมเขาพูดเรื่องชุดมันอยู่เลย ยุ่งเลยนี่เขามาบวชก็ดื้อกับมันเนาะเขามาบวชแล้วก็เอาข้าวอะไรให้มันกิน
บางทีหนักด้วยไม่รู้เผื่อใครเนาะไม่มีคนเผื่อแต่ก่อนก็เคยเผื่อลูกเผื่อหลานอยู่วัดไม่มีใครเผื่อหมาเลยก่อนใช่ป่ะใช่งั้นไหมหนุ่มพ่อเทศอยู่ด้วยหนุ่มพ่อเอามาปล่อยไว้ก็หนุ่มพ่อท่านก็ทำให้ดูนะปีหนึ่งเลี้ยงเลยอยากปล่อยเยอะอยากทำกรงก็เลี้ยงให้ดูหลวงพ่อไปเลี้ยงมาไปอยู่โอ้ยหลวงพ่อเลี้ยงทำไมไม่เลี้ยงเลยไงโยมเอามาให้นั่นพอไม่เลี้ยงหาว่าเราใจบาปพอเราไปเลี้ยงก็หาว่าไปยุ่งแต่กับหมาเข้าใกล้หลวงพ่อหมาก็จะกัดแปลกคนเนาะนั่นแปลกนะมันพึ่งพากันจริงแต่ว่ามันก็มีขอบเขตนะปฏิบัติมาก็เลี้ยงไปนะตอนแรกนี่ไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยเด็กแขกมันมาบางทีก็กลางวันก็เด็กๆ กลางคืนก็ผู้ใหญ่ทั้งโจรทั้งขโมยมาโว้นพระก็คอยเฝ้ายามเหมือนหลวงพ่อก็บอกง่ายนิดเดียวท่านบอกไปหาหมาเนี่ยมาไว้ตัวใหญ่ๆหน่อยท่านบอกมันเห่าฮุกเดียวหนีหมดแหละท่านบอกพาเขาไปเอามาฝึกไปมันดูนะคนไทยนี่ไม่เห่าพวกคนอินเดียมาพวกแค่เด็กมันผ่านหน้าวัดก็โดดใส่เลยโอ้โหแล้วเห่าทุกคนเลยนี่เป็นแขกเข้ามาทำงานแล้วเป็นใครเนี่ยมันเห่ามันฝังใจเหมือนหลวงพ่อบอกกันไว้ไม่ต้องสอนมาเลยโยมมันพากันเป็นหมดเลยดูดออกนอกวัดไปเลยเนี่ยเห็นว่ากัดเลยตะเมามันก็รู้จักนะแต่ถ้าเป็นใส่ชุดขาวเข้ามานะใส่สีเหลืองเข้ามาคนไทยมาหาเนี่ยเฉยเฉยคอยดูนะคอยแต่ตะเมามานี่เดือน2เดือนนี่กลับผมก็จำได้นะจำแม่นมากเลยเราก็ไม่เคยไปเลี้ยงไปยุ่งเลยนะยุ่งก็จะรู้จักโยมไปด้วยบอกโอ้ไม่รู้จักแล้วจะไปกินอะไร เดี๋ยวเอาไว้มันมีกำแพงนะมันก็อยู่เฉพาะของเราข้างนอกก็เอาไว้อีกชวนก็อยู่พอข้างนอกเห่าปุ๊บข้างในมันเตรียมพร้อมแล้วใครข้ามเขตเข้ามาไม่ได้นะพวกนี้ก็มีเขตเข้ามานะนี่ประกาศเขตแล้วกลัวคนอื่นมาย่างกินกับมัน แต่พวกนั้นเขาจะรู้นะคนงานมาทำงานเนี่ยพอเผลอแป๊บเดียวมันกัดเลยมันกัดแล้วพอมันคิดไม่ดีมันคิดไม่ดีมันทดลองเลยมันรับฟันมันกัดนี่มองแป๊บเดียวนะไม่ทันเห็นเนี่ย4-5ทีแล้วขนาดนั่งกับมันนะต้องเอาไว้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวแบกมันรู้จากคนไทยได้ไงไม่เห่านะคนไม่เคยไปก็ไม่เห่าเฉยแล้วก็นี่เนี่ยทำท่ามันจะมากับไทยเงี้ยเดินคู่มันเป็นไอ้คนแขกที่จะเดินเข้าไปในวัดทำเนียนไงทำเหมือนกับเดินไปกับคนไทยมันแยกออกนะมันแยกออกมันกระโดดใส่เลยต้องเอาไปขังไว้เดินเนียนเขาเห็นคนไทยไหมฮะก็เดินเลยมันเห็นเลยนะมันบัดหมาก็ที่นั่นนะโยมประเทศนั่นนะแต่ว่าพระท่านสอนให้มันได้มันก็สอนได้นะบางอย่างบอกกันว่าถ้าเขามาขโมยก็กัดได้ถ้าเขามาขโมยก็เห่าได้ทำเลยเดี๋ยวมันไปบอกกันนะไปบอกกันเดี๋ยวมันก็รู้ส่วนหนึ่งบอกได้บอกให้นั่งคอยเข้ากงออกกงมาตรงนี้มันจะรักมันจะรู้จักเจ้าของดี
แต่ก่อนนี่วัดอื่นน่ะเขาไม่มีขโมยมันก็มาลักเลยลักเลยก็ไอ้เวลาของหายก็ไปถามยามนะจ้างยามให้สองสามกะ24 ชั่วโมงก็สามกะยามก็ช่วยอะไรไม่ได้เวลาของหายไปถามยามว่าผมเข้าห้องน้ำผมหลับมันก็ว่าไปหลังก็มาเห็นของเรามันออกลูกมาเขามาเอาลูกไปบอกเอาลูกหมาไปเสร็จเนี่ยต้องเอายามออกไปด้วยนะเดือดร้อนยามไปแล้วยามเรายังต้องอยู่นะเอายามไปถ้างั้นยามมันจะเอาหมาไปขังไว้บอกเอายามออกแล้วก็เอาเงินจ้างยามมาให้ซื้อข้าวให้หมามากินเขาก็เอาไปไว้นะโยมไม่มีคนมาเลยของว่างยังไงอย่างนั้นอะไรไม่มีเคยหายเลย เพราะว่ากลางคืนวิ่งรอบเลยสำรวจพื้นที่แค่คนพอจะโผล่เข้ามาจะข้ามรวดน้ำกำแพงมามันจัดการหมดเลย มาเล็กมาน้อยเข้ามามันจัดการหมดเลยนะเรียกว่าแต่คนเนี่ยก็รู้นะนี่ทุกวันนี่ต้องมาเอาหมดเลยนี่จะเป็นในวัดบางวัดเอาไปดูมองโอ้หมามันหลายปีนี่ก็ยังนี่แทบทุกวัดในอินเดียนะก็มันเป็นลูกหมาที่เอาไปแล้วก็ไปเลี้ยงก็ช่วยนะช่วยพระให้สบายถ้างั้นก็ต้องมาคอยจ้างงามไม่ก็ยังต้องมาระวังอีกเพราะยามมันจะขโมยเดี๋ยวอะไรก็ไอ้หมามันไม่ไปไหนอ่ะไม่ขโมยไปไหนอย่างไรแค่ขโมยอะไรกินก็เงินจ้างยามนะสามกะนั่นก็กินแค่กะเดียวก็ยังไม่หมดเลยหลังมาพาเขาก็ไปทำ ก็สบายเลยไม่ต้องไปเดือดร้อนอื่นแล้วไม่ต้องไประวังแล้วเขาเฝ้าให้หมดนี่เลี้ยงงากุฏิเลย กงบางตัวมันดุจนบางอันจำแล้วไม่ได้เลยนะมันโตบางอะไรเราไม่ค่อยได้ไปหามันจำไม่ได้กันโลดใช้เลยตัดเจ้าของเลยแต่ถ้าของเรานี่เลี้ยงจำได้หมดเลยเราสอนบอกมันคนไทยไม่กัดพระอินเดียทำท่าเรียนเข้ามากับพระไทยพอหันหลังจะเดินตามท่านเนี่ยพอผ่านมันปุ๊บเอาเลยขวาน้องเลยขวาน้องมันรู้ได้ยังไงวะมันรู้นะถ้าแต่งตัวเรียบร้อยมันก็รู้อีกทำเนียนเข้ามาไม่ได้แล้วเราก็วัดเราก็ตั้งโรงทานในเวลานั้นคนอินเดียหิวก็มากินพระมาฉันข้าวเลยเห็นพระไทยมาเขาก็มามั่งเดินถือบาตรมั่งทำเป็นไม่สนใจนึกว่ามันไม่กัดนึกว่ามันจะไม่รู้เลยพระแข่งก็รู้อีกมันแยกออกเลยจะปลอมมาไม่ได้นะพวกนี้รู้ปลอมมากินข้าวกับพระอินเดียจะมีพระปลอมคนปลอมมาในพระปลอมเนี่ยคนปลอมเป็นพระนั้นความมักง่ายของคนก็มีว่าพระไปทำให้เห็นไปบิณฑบาตนับปัจจัยโยมไปก็ชอบไปทำกันนะชอบอะเอาเงินเนี่ยไปใส่ตรงนั้นคงจะได้บุญตรงนั้นเลยชอบตรงนั้นนะชอบอะใส่ตรงร่มเนี้ยร่มโพเงี้ยคงจะได้บุญตรงนั้นไปทำผิดให้พระเจ้าเห็นตรงนั้นเลยโยมเราก็อายพระพุทธเจ้าโยมก็ดีใจตั้งใจว่าตรงนั้นได้บุญอาตมาจะบอกยังไงดีเนาะ เราก็หวังบิณฑบาตได้ข้าวได้อาหารนะโยมก็ไม่มีอะไรใส่เอาปัจจัยใส่ตรงนี้มันได้บุญใส่ก็บางคนก็ไม่รู้นะเป็นพุทธศาสนาแต่ก็ไม่รู้ฉะนั้น บางทีก็มามองว่าคนพุทธเนี่ยเนี่ยวัตถุสิ่งของเนี่ยมันมากเหมือนกันนะในประเทศเราวันเราเนี่ยโบสถ์ศาลาวิหารลานเจดีย์วัดเนี่ยมากแต่ว่าส่วนของคนที่เป็นผู้ที่จะรู้หลักของศีลธรรมคิดว่ามันเป็นความลับนะหลักของพระวินัยไม่ใช่ความลับโยม
มันเป็นความจริงที่คนศึกษาได้นะนะคนศึกษาได้เพราะฉะนั้นอาตมามีนั่นก็พวกไอ้พระปาฏิโมกข์พอ15วันก็ไปสวดภาษาไทยบอกโอ้โยมค่อยมาฟังมานั่งฟังมาดูด้วยกันตัวผิดตัวถูกมันจะได้รู้จักตามองค์บวชมาก็ยังไม่รู้นะ5ปี10ปีก็ยังไม่เข้าใจก็มีเนี่ย ถ้ามันคำของพุทธเจ้าที่บัญญัติเนี่ยมันบางทีก็เหมือนความยากถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ใส่ใจจริงๆนะเหมือนกับทำวัดสวดมนต์เนี้ยเนี่ยของเราสวดไปแปลไปก็รู้ความหมายนะถ้าเราไตรตรองตึกตรองมากขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะเอาไปนึกไปคิดเป็นธรรมนะเป็นคำที่อธิบายให้เรานั้นรู้จักว่าพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เพราะความหมายความหมายให้กลายเป็นความจริงว่ามันจริงอยู่แล้วในชีวิตแต่เรานั้นถูกความมืดนั้นปิดกั้นเอาไว้นะปิดบังเอาไว้มันไม่ประจักษ์ในใจพอไม่ประจักษ์ก็วนอยู่เงี้ยโยมนะกลับมาก็ไปยังเก่าวนมาเขาว่าไปยังเก่าเนี่ยวนกลับมาอยู่เรื่อยนะใจมันไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็บางทีก็ไม่ต้องว่าเหมือนมันฝืนนะทีก็จะเดินสติให้มันเป็นมันก็เห็นความจริงนะเดินสติไม่ชัดเจนมันก็วนกลับมานะวนกลับมาก็มารู้จักอารมณ์เก่าก็มา นั้นเราก็ได้ทำมันก็ให้มันเห็นนะอย่าให้เป็นพุทธที่ยังเหมือนกับไม่พัฒนาก็ยังถอยกลับไปนะบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าพอตนเองทำไม่ได้ก็อยากให้คนอื่นสิ่งอื่นทำให้มันได้มากกว่านั้นนะเห็นปฏิบัติไปบางคนคิดว่าความเห็นความรู้ของตนเองคงทนเหมือนนั้นคนเรียนในพิธรรมใช่ไหมคิดว่าต้องเห็นแค่จิตอย่างเดียวเลยเรียนแค่จิตอย่างอื่นไม่สำคัญนะไม่ได้มองว่าสิ่งสำคัญพระเจ้านี่ตัดมันเป็นความว่าสิ่งที่ท่านกล่าวท่านตัดนั้นเป็นความสำคัญมากนะเป็นความสำคัญเริ่มตั้งแต่ทานนะเริ่มตั้งแต่ศาสนาเรื่องวิธีนะเป็นศีลสิกขาบทเป็นลักษณะของสิกขาบทก็เป็นเครื่องประคองให้กายใจนี่ไม่เป็นเกิดโทษไม่เกิดผิดหลงนะบางคนอยากให้มันเข้มข้นก็พยายามจะรักษาเพียรบัญญัติสิ่งอื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนกับว่าไม่ทำแล้วก็ยังคอยจะให้โทษมันมาปรากฏว่าหาแง่มุมความคิดนึกนะว่าเป็นเหมือนกับนักพจน์แต่ไม่เคยบำเพ็ญครับว่าในตำราเขาบอกนะเป็นอยากเป็นนักพจน์แต่ไม่เคยบำเพ็ญนะเหมือนไม่บำเพ็ญนะแต่อยากให้อย่างอื่นมันเป็นอย่างนั้นให้มันมีอย่างนั้นเป็นเหมือนใจนะธรรมดามนุษย์เรามันก็เป็นอย่างนั้นนะโยมอยากให้สิ่งอื่นคนอื่นเป็นเหมือนใจเราคิดแล้วนึกเนี่ยบางทีปฏิบัติไปไม่มากไม่หมายไหมคิดเห็นหมู่ญาติพ่อแม่ผู้มีพระคุณเพื่อนฝูงทั้งหลายอยากให้มีเห็นที่ทำเห็นศีลเนี่ยพยายามชวนพยายามดึงเข้ามาเขาไม่มาโยมมันไม่มีบุญชวนยังไงก็ไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ในความมืดดึงยังไงก็ไม่เห็นมันไม่เห็นนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไปโทษบุญก็ไม่ได้หรอกโยมโทษชีวิตที่ดำเนินเดินอยู่นะว่าไม่ปลีกเล่นออกมาพระเจ้าบอกไม่ปลีกเล่นไปหาทางที่จะออกมั่นใจว่าในชีวิตที่มีนั้นเป็นสิ่งที่ได้ไปเป็นกำไรของชีวิตที่มีกับความหลงเพราะฉะนั้นบางคนนั่งไปเนี่ยอยากให้จิตมันสงบเป็นครั้งหนึ่งรวมสติได้ขณะหนึ่งเนี่ยก็เกิดความสงสารนะคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงญาติมิตรทั้งหลายให้เขานั้นมีจิตนี่เขานั้นออกจากโทษและบาปเพราะว่าเราออกมาขณะหนึ่งเนี่ยจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นในชีวิตมากมายเห็นไหมมันเป็นใจงั้นแหละบางคนที่ว่าพยายามเกี่ยวเข็นตามหาตามทำนะแต่ยังไม่รู้ว่าการกระทำของเรามันพ้นใดอย่างนั้นบางที่บางแห่งเห็นเขาไปทำไปบอกในการแสดงออกเนี่ยมองเห็นว่าโอ้จิตเขายังไม่พ้นใจยังไม่ผ่านนะใจยังไม่ผ่านจิตยังไม่ผ่านความเมตตาจิตยังไม่ผ่านสงสารจิตยังไม่ผ่านเวทนาแย่ แต่จิตนั้นยังไปวนอยู่กับชีวิตที่
จนเกิดชีวิตคนอื่นเนี่ยไม่ให้ใจตนหลุดพ้นจากไปทำตัวเหมือนการเสียสละลักษณะที่จะเอาตนนั้นเป็นเครื่องรองรับทำนำไปสู่คนอื่นแต่ไม่ได้เราทำนั้นต้องเอาสู่ใจเราให้มันผ่านพ้นไปได้ก่อนส่วนคนอื่นเรื่องอื่นนั้นมันจะพ้นตามมันจะมีตามเหมือนพระเจ้าเนี่ยท่านสร้างตนตัวของท่านนั้นพ้นให้ได้หมดก่อนแล้วท่านก็จะเอาไว้กับโลกได้เพราะนั้นทุกคนทุกวันเนี่ยก็จะไปมองเห็นแต่ว่าคนนั้นอยากให้คนอื่นพ้นนะให้คนอื่นตามแต่ว่าไม่ได้ทำตนนั้นให้พ้นตาให้พ้นไปนะเขาจะพ้นไปอยู่หรือตัวบุคคลนั้นยังไม่พ้นแต่ก็ยังพยายามจะให้คนอื่นนั้นไปตามอันนี้สำคัญมากเลยครับทุกวันในยุคของความเจริญทำให้คนนั้นเห็นกันเร็วรู้กันมากทันกันมากบางทีก็อาศัยการคาดคะเนลักษณะพยากรพุทธเจ้าไม่ใช้นะพุทธเจ้าไม่ใช้หรอกระดับพยากรดักเห็นไปก่อนดักรู้จักแล้ว รู้จักแต่ไม่ได้ละเนี่ยถ้ามันดับได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นคำว่าอุปนิสัยมันถอดถอนอุปนิสัยได้แล้วมันมีนิสัยที่ให้มีนิสัยที่ดีเป็นเครื่องนำพาดังนั้นเขาเดินตามเขาก็รู้จักทีนี้ถ้าอยากให้เขาตามแต่ว่าตัวคนอยากยังไม่ได้ละนะยังมากอยู่ยังมีโทษอยู่เงี้ยยังมีหลงอยู่เนี่ยมันก็เลยไม่พ้นไงดังนั้นตัวในคนก็ไปมองว่าพอปฏิบัติไปแล้วก็ตั้งตนเป็นเจ้าของศาสนาอะไรก็มีเห็นไหมบางคนเรียนจบคัมภีร์หนึ่งเงี้ยเหมือนเรียนจบวิธรรมเนี่ยคิดว่าวิธรรมนั้นไปสวรรค์ได้แล้วสิ่งอื่นไม่สำคัญแล้วจะสั่งให้คนอื่นบอกคนอื่นให้ฟังเงี้ยให้ทำอย่างนั้นให้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวแต่เขาหันมองไปกับตัวเขานะถ้ามองไปดูเขานี่โอ้โหหน้าตาจิตใจมันอยู่อย่างที่น่าสงสารนะไม่ได้อยู่ในแบบการวางของพุทธเจ้านะรู้ของอภิธรรมแต่ว่ามันทำยังไม่ได้อะรู้ด้วยสัญญานะรู้ด้วยสัญญารู้ด้วยสังขารนะมันปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งใจมันปรุงแต่งมันเขาเรียกแตกฉานนะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนชนะของคนนั้นนะความหมายนะมันจะไม่ได้เปลี่ยนใจของคนนั้นจิตของคนนั้นนะมันไม่ได้เปลี่ยนดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่กับจิตแต่พอมามองถึงธรรมพุทธเจ้านี่โอ้พุทธเจ้านี่มีหลักของความสำคัญมากเลยจะต้องให้เดินไปพ้นก่อนถึงช่วยคนอื่นไม่ใช่ว่าจำไปได้แล้วจะเป็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นแต่พอมองเข้าไปดูในขันมองไปทั้งจิตใจเขานี่โอ้โหมีแต่ความย่ำแย่ความลำบากอย่างนั้นเลยพอเห็นว่าโอ้ต้องอย่างนั้นตรงนี้แค่ดูลักษณะมันก็โอ้โหมันไม่ใช่แล้วนะจิตพ้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องทุกข์อ่ะไอ้จิตยังไม่พ้นเนี่ยมันทุกข์นะจิตมันพ้นแล้วมันไม่ทุกข์หรอกมันมีเมตตามีความการให้มีการแสดงออกมันนิสัยมันผ่านหมดเลยโยมดังนั้นพุทธเจ้าจึงว่าบวชมาแล้วเนี่ยท่านจึงให้ห้าพรรษาจึงมีนิสัยไงจากเนี่ยจากไอ้พรรษาที่หนึ่งไปถึงห้าเนี่ยพุทธเจ้าว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์นะอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่า หนึ่งไปถึงห้าเนี่ยถ้าเราไม่มีนิสัยไม่นิสัยคือการว่าปฏิบัติตามบุคคลนั้นนะครับถึงเราจะปฏิบัตินั่งด้วยตัวเรายืนด้วยตัวเราแต่ว่าเราไม่ออกในกรอบไม่นอกกรอบของครูมาอาจารย์จึงมีนิสัยนั้นไม่เหมือนว่าทุกวันนี้บางคนเอาตำรับตำนาเอาการเรียนรู้การจำมาเป็นเครื่องวัดว่าเรามีธรรมมีนิสัยไม่ได้ดูนิสัยของที่พุทธเจ้าให้นะไม่ดูนิสัยของครูบาอาจารย์นะแต่ใช้หลักสัญญาเป็นตัวนำสังขารไปเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นการนำโทษไปสู่คนอื่นมากกว่าเพราะว่าโทษจากตัวไม่ออกนะพอไปให้คนอื่นก็ต้องคนอื่นก็มีโทษด้วยมีผิดด้วยนะเจ้าของคนให้ก็ผิดนั่นก็มามองดูเห็นในหลายที่นะมีในหลายคนบางทีคนนั่งคนปฏิบัติไปนิดนึงก็อยากให้ลูกให้หลานเป็นอย่างใจอยากให้สามีภรรยามาเป็นอย่างเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเขาเดินไปอีกใช้อุบายที่ชัดเจนกว่านั้นก็ปฏิบัติให้ถึงความยิ่งยวดว่าการผ่านพ้นไปจากอารมณ์นั้นก็จะมองอีกมุมหนึ่งมองเหนือสิ่งนั้นเห็นสูงอยู่สูงกว่านั้นก็ยังเห็นไกลกว่านั้นนะดังนั้นมันอยู่ใกล้เพ
พออยู่ใกล้ปุ๊บอารมณ์ทั้งหลายสะสมเข้ามาเข้ามามันเกิดความรู้สึกว่าเออมันเป็นความหลงที่กว้างไกลมากเลยนะเป็นความหลงที่ใหญ่โตมากเลยฉะนั้นไอ้จิตที่ไปยึดมั่นในสิ่งเดียวนี่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่คนว่าจะยึดแต่คำหรือว่าบางคนใช้แค่ว่าต้องไปเห็นแต่ความคิดความเรื่องทั้งหลายสิ่งทั้งอื่นนั้นไม่ใช่เงี้ยมันความสงบไม่สำคัญถ้าความสงบไม่สำคัญเหมือนไก่ที่ไม่มีข้าวไม่มีกำลังอาหารเนี่ยไปเอาอย่างอื่นมาสำคัญไม่ได้ไม่ได้ทานมันก็ไม่ได้เพราะนั้นมันต้องกายมันอาศัยข้าวขนมสุดของขบเคี้ยวเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ไปเจริญเป็นผมขนเล็บฟันหนังไปเป็นเนื้อเป็นกำลัง จะว่ามันไม่สำคัญก็ไม่ได้จะไปเอากิจสำคัญอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องประกอบกันไปมันก็เอากำลังของส่วนนี้งั้นการจะเจริญให้มันผ่านอารมณ์ของความเมตตานั้นเขาเรียกว่าใช้อุปนิสัยของบุคคลนั้นให้มันพ้นไปก่อนของตนนั้นให้พ้นไปก่อนอันนี้เป็นหลักของธรรมนะที่พุทธเจ้านั้นได้มีไว้บางคนก็แปลว่าเหมือนกับตำรับตำราในบางทีมันมากยังต้องเถียงกันเลยโยมว่าตัวนี้ถูกอันนั้นผิด แต่คนนั้นไม่ได้เดินไปก็ได้ไปเถียงกับความผิดกับความถูกก็เอาความเห็นมาใส่แล้วก็ไปมองว่าไอ้นี่มันถูกไอ้ที่ใช่นั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดว่าตรงนี้ต้องใช้เป็นคำพูดเจ้าอย่างเงี้ยจะมีบอกว่าเออนี่คือสิ่งที่ถูกว่าตัวอื่นนั้นไม่ถูกทั้งหมดเลยเงี้ยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเกิดมาแล้วลูกที่หน้าตาไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมามองว่าเออมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันตำราที่ปฏิบัติไปแล้วมันไม่ตรงอะนะคือมันไม่ตรงใจเขาเนี่ยแต่ว่าเขาก็เลยไปเถียงว่ามันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะแล้วเราก็ไม่เดินไปอีกนะไม่เดินไป มันจะถ้าก็เดินไปพ้นเนี่ยมันก็จะข้ามอารมณ์นั้นไปนะข้ามอารมณ์มันไปมันอารมณ์ของน้องอารมณ์ที่เกิดมาแล้วพอปฏิบัติไปแล้วระยะหนึ่งมันเหมือนกับสงสารสัตว์มนุษย์หรือลูกหลานบ้านเรือนพ่อแม่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันคงเป็นสงสารสิ่งพวกนั้นหมดเลยแต่ว่าไม่ได้เดินมาเราเนี่ยต้องสงสารตัวเราให้มันพ้นไปก่อนนะเราจึงจะได้กำไรเราจึงจะไม่หลงทางเดินปูเสือแล้วเขาจะมาเพิ่มแล้วนึกว่าหมดเวลาเราจะได้ไปนึกพอแล้วอย่างนี้ไหมบางทีสงบนิดๆหน่อยๆแล้วอยากให้คนอื่นมาเป็นอย่างเขาอย่างใจเราแต่เราไม่รู้ใจเราให้เพิ่มขึ้นไปอีกดูตัวเราให้เพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นคนจึงมองเหมือนกับพระพุทธเจ้าจึงให้เราระวังเรื่องของสิ่งเหล่านี้มากขึ้น ตกลงยังไงปูให้คนนั่งหรือว่าทำไงโยมจะสว่างแล้วคนจะมาเพิ่มใกล้เวลาค่อยปูแล้วเช้ามาฝนมาเก็บไม่ทันนะแต่มาไม่เก็บช่วยหรอกแต่มาอยู่ล่มอยู่แล้วออกจากล่มก็ไปเลยสงสัยจะง่วงหางานทำมั้ง ฟังไม่ไหวแล้วอาจารย์เอาไม่อยู่แล้ว เสียงมันดังโยมอย่าไปทำมันขยันจังเลยอย่าไปเทศอะไรเป็นลากเสือโคกข้ากันนะหลับตาเนี่ยคือว่าผีเปรตเดินได้รวมรู้หรือเปล่าจะบอกให้ยังไม่รู้จักแล้วเคยรู้เปล่าผีเปรตอ่ะอีเปรตอยากรู้นั่นเป็นดูคนที่ทำผิดบ่อยๆอย่างนี้คนก็มันปรากฏได้เยอะนะปรากฏได้เยอะมันมีความคิดสุดตรงไปทางเดียวไม่ได้นะบางทีตมาไปดูไปฟังเขาพูดนะ
ฟังโยมเนี่ยจะมาฟังโยมพูดก็ฟังนะนี่โยมจะเทศมั่งอาตมาก็ฟังมีใครจะเทศเปล่าก็ฟังโยมฟังหมดเนี่ยโยมนินทากันนะก็ฟังโยมนินทาไม่มีใครนินทาคุยกันพูดมาหลานก็หมดลูกก็หมดสามีก็หมดเอาพระมั่งองค์นั่นก็ดีองค์นี้ก็ไม่ดีองค์นั้นก็พูดมากบางองค์ก็พูดมากจริงๆนะไม่รู้โยมผิดอะไรก็บ่นอยู่นั่นแหละตำมังนี่ถ้าผมเป็นโยมไม่ได้นะเนี่ยดีนะที่เป็นพระแปลกวันนั้นเห็นไปบ่นให้ฝรั่งอันมหาตมาโอ้มันเป็นครูสอนพระเลยนะดีนะมันไม่ถวายกำปั้นให้พูดด้วยเป็นก็ชี้อยู่นะอยู่นะมันโอ้โหมันทำไม่ได้นะคือมารยาทกิริยามันไม่รู้ภาษาเราแต่ว่ามันมองออกนะโอ้อาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงกับเขาก็เลยไม่พูดอะไรก็เลยคุยอย่างอื่นให้มันลืมที่เยอะไปก็ไม่ดีก็เตือนกันเนี่ยต่อมาก็คอยไปใหญ่ด้วยเดี๋ยวคอยไปบอกกูด้วยบางทีก็เกินไปบางอย่างไอ้ต่อมาพูดนะไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปจอดจงใครนะกูรวมๆไปมันใช่ก็ใช่เนาะไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรหลับกลอย่างเงี้ยโยมก็ไปฟังกันเองตมาไม่ได้ไปฟังหรอกพูดไปเฉยๆบอกซื่อๆเห็นไหมผู้เป็นนอนเพื่อขึ้นไหลเนาะแมนแล้วเลยไม่หลับเลยคนนั่งกับอีก็ไม่หลับแล้วตื่นหมดเลยมุมนู่นนอนอยู่ก็ตื่นหมดแล้วคนนอนก็ตอนแรกก็ปู่ทำท่านั่งแต่ในใจมันคิดด้วยว่าถ้านั่งไม่ไหวจะนอนก็บอกตัวนี้มีคนแล้วตัวนี้มีคนแล้วก็จะพักนอนฝนตกยังไม่เรียกคนอื่นเข้าเลยยิงยงใช่ป่าวนอนหลับอยู่ไม่ได้ยินหรอกก็นอนหลับอยู่ไม่ได้ยินแล้วคุยกันได้ยินแค่ตรงนี้ก็บอกตรงนี้ไม่ว่างตรงนี้ก็ไม่ว่างเดี๋ยวมีคนมาบังเอิญคนไม่มาก็เลยนอนที่นอนก็เปลี่ยนนะโยมแล้วมาก็บางคนเคยมานอนนะชอบใจตรงนี้นู่นนี่ข้างในนะแต่มันไม่เคยไปหรอกพูดเฉยๆพูดเฉยๆแต่ก่อนเราอยู่ตรงคนเราฝั่งกับแพกลางน้ำนะปกติอยู่ฝั่งนั้นบางทีเราเดินอยู่นั่งอยู่มันก็ได้ยินนะเถียงกันเรื่องที่นอนไม่ใช่ตรงมาไม่เคยได้ยินบางคนก็แต่บางคนก็คุยโทรศัพท์อะไรอย่างนี้อาตมาก็โอ้คนนี้ก็แปลกนะแปลกจริงๆไอ้ตรงนี้เอาไว้เพื่อนฉันตรงนี้บางคนก็ไปนั่งคุยโทรศัพท์ดิบน้ำแล้วคุยจนตะคอกปลามันกลัวพระก็อยู่ฟังก็ได้ยินเนี่ยโอ้ข้ามแม่น้ำไปหาเลยทำไมด่ากันโทรศัพท์โทรศัพท์มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวโยนมันลงน้ำซะเลยแต่เมาก็โยนลงน้ำโทรศัพท์มันก็ตายมันหายใจไม่ออกรูปป่ามันก็แลนนี้คนเป็นอยู่ติดนะถ้าทำอะไรมันยังเก่าๆนะมันหลงเลยโยม
ดูให้ดีนะถ้านั่งแล้วมันเงียบพอไปตรงเก่านะมันหลับคนอื่นไปสะกิดบอกนะกำลังทำสมาธิเป็นฌานญาณบาปนะโกรธแรงด้วยนะโยมนะสะกิดกันก็ไม่ได้นี่บางสำนักเนี่ยก็กระดาษนะกระดาษม้วนไม่ให้มันแข็งมากนะตีเลยตีท้ายทอยปอกมันโกรธไม่หายไม่ง่วงอีกเลยนี่ถ้าสะกิดนะโอ้แค่สะกิดเรียกไม่ให้หลับเนี่ยโกรธนะไม่ได้ขอบใจเราเราหลับอย่างนั้นแหละมันเพลินไม่ดูนะมันเพลินมีความสุขอ่ะมันก็ไปล่อนอะไรอยู่นะล่อนเครื่องบินกำลังจะขึ้นล่อนซ้ายขวาซ้ายอือการพอเขาสะกิดมองต่อเขียวกดฟอนซูอะไรแต่ถ้าก้มลงนะน้ำจิ้มไหลแล้วก็โอเคนั่นแหละดมน้ำลายใครก็ไม่รู้อะไรใครไม่ต้องหาเลยมันหยดมาจากไหนมันไหลมาจากไหนมันจิ้มมันนึกถึงส้มตำนึกถึงตำบักหุ่งปลาแหลกปลาบ่อชอดหลายชอดว่านั่งหลับมันมาได้ไงนี่ขนาดนั่งหลับแล้วถ้านอนหลับมันก็ออกมาเยอะกว่านั้นหลังไม่นอนแล้วลุกคนมันเปลี่ยนไปได้นะโยมอย่าพยายามเห็นว่าใจของเราเดินในทางเดิมนะกิริยาอยู่อย่างเก่าเนี่ยนั่งอย่างเก่าต้องระวังให้มากเลยนั่งอย่างเก่าได้โยมแต่ว่าจิตนี่มันเป็นอย่างใหม่จิตต้องเดินใหม่เรื่อยเดินในทางของมรรคถ้าไม่เดินทางของมรรคแล้วนั่งมันเข้าไปอารมณ์เก่านั่นใช่เลยยึดแล้วยึดอารมณ์แล้วยึดพื้นที่นั่นขยายออกมาเป็นแผ่นดินนะโยมเอายังก็นั่งเสือที่นั่งนี่ยังยึดเลยนะใช่ป่ะใช่ไม่ใช่นี่นั่งตรงนี้นี่ทำอย่างนี้อย่างอื่นคนอื่นมาจะให้เหมือนเขาหมดเลยนะเดินก็จะให้เหมือนเขาอีกมันไม่ได้อ่ะคนหนึ่งขายาวกว่าต้องก้าวยาวกว่าใช่ไหมก็ขาสั้นของเขาสั้นกว่าจะไปก้าวยาวให้เขาก้าวต่ำไม่ได้จงกรมยังปัญหาขามันเกี่ยวกันเห็นไหมสังเกตดีนะอาตมาไม่ต้องมาสอนหรอกพออาตมาไปสอนก็เห็นเป็นอย่างนั้นอาตมาที่ไปอธิบายกินข้าวนะฉันข้าวนะนี่สติอย่างนี้นะคนมีเวียงวันต้อมหน่อยนะไอ้นั่นเป็นพยาบาลมาไปสอนคอร์สเป็นพยาบาลเขาบอกว่าเนี่ยเวลากินให้ช้าๆค่อยๆเอามาทานช้าๆสอนเทศไปเราบอกเสร็จแล้วก็ทำนะแล้วก็ออกไปวันนั้นเราก็บอกเสร็จให้ทำแล้วก็ไปนั่งกรรมฐานหลังเขานะนั่งเขาก็กิเราออกมาเขาก็รีบกินเสร็จเขาก็ไปสองคนคุยกันจริงๆปิดวาจาเขาไม่คุยเขาก็คุยกันไปหลังเขานะเขาบอกว่าเนี่ยพระองค์ที่เทศน์เนี่ยก็ไปเอามาจากไหนคิดเอาเองหรือเปล่าพระไตรปิฎกนี่เราก็เรียนมานะอ่านหลายเล่มแล้วไม่เห็นมีเลยไอ้เราก็เสียงอะไรแล้วก็หลับตาก็ไม่ได้หลับหรอกก็ผ่านมาไม่เห็นแล้วนะแล้วนั่งตรงมุมเขาไม่เห็นแล้วหรอกผ่านไปเราก็เลยดื่มตาไปมองสองคนนี้มาเขาบ่นให้เราเราก็นั่งต่อไปไม่ได้สนใจอะไรเขากล่าวว่าเราก็คุยกันไปเรื่อยไม่เห็นแล้วหรอกทางก็โค้งๆนั่งในตอบเล็กๆเขาก็มองว่า ไม่มีใครเขารีบกินแล้วมาคุยเดี๋ยวเย็นนี่เขาจะถามท่านดูถ้าเจอแล้วจะถามเลยไปเอาปัตตัยปิฎกไหนมาพอเดินเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่คิวของเราทรงเทศหรอกแล้วก็บอกเราไปผมขอลงไปเทศนะคืนนี้เดี๋ยวจะไปเทศสักนิดนึงเราก็เลยลงไปก็ไปเทศว่าค
คนเราเนี่ยบางทีเรียนมันก็ไม่รู้ทั้งหมดหรอก เพราะว่ามันจำไม่ได้หมดสัญญาเนี่ยมันไม่เที่ยงมันจำไม่หมดหรอกแต่ถ้าปฏิบัติไปเนี่ยมันจำได้เพราะว่ามันเหนือความจำมันเป็นความจริงก็พระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านก็แสดงออกให้ทุกคนได้เห็นนะอย่างธรรมจักรกับปัตตนสูตรเป็นบทที่พระเจ้าเป็นเครื่องยืนยันนั้นว่ามีอยู่คู่รู้ตามพระพุทธเจ้าเดี๋ยวแสดงเสร็จนั้นสำเร็จแค่องค์เดียวที่เหลือนั้นพุทธองค์ทรงจะได้ต้องให้เจริญสติไม่พูดคุยไม่ให้ออกสนทนากับสิ่งอื่นคนอื่นให้อยู่ในการกำหนดจึงปฏิบัติตามสำเร็จตามได้พระเจ้านี่เป็นบิณฑบาตมาให้ฉันแล้วก็ให้กำหนดฉันช้าให้กำหนดเจริญสติทุกลักษณะการเคลื่อนนะจึงบรรลุตามในสิ่งเหล่านี้คนมาเข้าคอร์สมาปฏิบัติก็ทำตามแล้วก็บางคนก็นั่ง บอกเสร็จก็นั่งกินเฉยทานเสร็จก็ไปเดินบ่นให้พระเราก็เทศไปเขาก็กลัวเราก็กลัวว่าโอ้พระนี่นั่งเห็นเขา เราก็บอกอาตมานั่งก็เห็นเหมือนกันนะอาตมาก็พูด เอาหลอกไม้มาเลยโยมเขามาอาตมาผิดไหมอาตมาบอกว่านั่งเห็นเนี่ยว่านั่งจริงๆก็เห็นจริงๆสองคนเดินมานินทาเราด้วย ก็ขอหลอกไม้เขาหลวงอาจารย์อย่าให้บาปเลยอาจารย์ได้พูดว่าฉันตรงหมดเลย ไม่รู้มาว่าพยาบาล นานแล้วหลายปีแล้วเท่าเขาใหญ่เด็กคอร์สมีเรื่องเล่าเยอะโยมคนหนึ่งเพราะนั้นเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกโยมพระเห็นก็ไม่พูดอะไรหรอกผมบอกโยมอย่าไปว่าท่านบ่อยอย่าไปคุยกันมากโอ้ยหลวงพ่ออาจารย์นี่พูดตรงหมดเลยพระไตรปิฎกฉันก็อ่านแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นก็พูดหมดเลยพูดไปถึงครึ่งคืนเลยพูดจนยอมเลยโยมบอกไม่ยอมไม่พูดก็เอาพูดให้สว่างไปเลยใช่ไหม อีกคนหนึ่งเราก็อยู่ห้องแอบออกมาโทรศัพท์เขาไม่ให้โทรศัพท์เลยนะแต่ก็แอบมาโทรศัพท์คุยนี่ฉันมาปิดวาจาเก็บอารมณ์นะดีมากในวัดนี่มาไหมเธอมาไหมปิดวาจาโอ้เขาไม่คุยกันนะเนี่ยฉันก็ปิดมาหลายวันแล้วใครพูดมาปิดวาจาดีมากเลยวัดอะไรเนี่ยวัดนี่วัดอะไรนี่แหละรู้สึกอาจารย์สนองก็สนองนี่แหละเขาชื่อวัดยังจำไม่ได้อาจารย์ที่สอนก็ไม่รู้แต่ไปบอกว่าปิดวาจาดีมากไม่รู้ใครคุยไปแอบโทรศัพท์บอกปิดมาเนี่ยฉันปิดวาจาอยู่นะเธอไม่ต้องโทรมาหาฉันนะฉันปิดวาจาอยู่แต่โทรไปหาเขาอ่ะใช่ไหมโยมนี่มันจะได้เลยอย่างเงี้ยแล้วต่อมาก็ลงไปก็ไปเทศอีโอ้หลวงพ่อนั่งทางในเห็นฉันหมดเลยฉันแอบไปโทรศัพท์ก็เห็นอ้าวไม่เห็นได้ยังไงกุฏิอยู่ตรงนั้นน่ะก็ดูสิโยมมันอดไม่ได้นะศรัทธามันไม่พอพอศรัทธาไม่พอมันก็วนกลับมานะชวนคนอื่นอยากให้คนอื่นได้นะเมตตาเขานะก็คิดดีอยู่โยมคิดถูกแต่ไม่ถูกการทำถูกแต่ไม่ถูกเวลาเพราะว่ามันยังไม่พ้นนิสัยมันไม่พ้นนิสัยเหมือนพระใหม่นี่พระมาบวชนี่ไม่ถึง5พรรษาครูบาอาจารย์ก็ให้ปฏิบัติไม่ให้พูดให้คุยมากให้อยู่การยืนเดินนั่งให้ดูอุปถากดูแลครูบาอาจารย์จะได้มีความผิดพลาดท่านจะได้บอกท่านจะได้แนะนำนี่พอใช้ความเห็นของตนเองปุ๊บเนี่ยยึดมั่นในสิ่งนั้นเลยนะถ้าเป็นไอ้นั่นเขาก็เรียกว่าติด ติดในอารมณ์หรือว่าติดในถ้าเป็นรถก็ขึ้นเนินไม่ไหว ติดคอสะพานติดลม ดันอยู่นั่นเลยไปไม่ได้
สำคัญมากเลยโยมนิสัยอุปนิสัยเนี่ยว่าพอได้ห้าพรรษาแล้วเขาก็แค่พ้นนิสัยนะเป็นมุติกะนะเลยจากนวกะนวกะเป็นผู้ใหม่พอเลยจากห้าแล้วก็สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ไปคนเดียวแต่ต้องได้นิสัยไปนะในนิสัยครูบาอาจารย์ไปในนิสัยข้อวัดเนี่ยที่พวกโยมมาอยู่เนี่ยก็ถือนะถือข้อวัดปฏิบัติตามครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านวางไว้ ท่านทำไว้ให้เราถือนิสัยหรือทุดงเนี่ยเป็นเหตุของสิ่งสำคัญเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าปฏิบัติทางครูบาอาจารย์ท่านวางไว้ทางไหนนะท่านวางไว้ทางการให้อะไรโยมให้คุณประโยชน์กับท่านก่อนท่านจึงให้กับคนอื่นได้ใช่ไหมถ้าท่านที่จะให้คนอื่นก่อน นะแต่ถ้าท่านไม่เสียสละก่อนท่านก็ไม่ได้นะไม่ได้ให้คนอื่นใช่ไหมที่ท่านให้คนอื่นท่านให้ตัวท่านได้หมดแล้วท่านสมบูรณ์แล้วท่านก็แบ่งปันให้คนอื่นให้สิทธิ์ให้ญาติโยมไปนั่นเป็นคุณประโยชน์คุณประโยชน์ของท่านที่ให้กับโลกให้กับศาสนาให้กับคำสอน นั้นท่านมีหลักเนี่ยพอได้ห้าไปแล้วเนี่ยก็ไปปฏิบัติอีก5ปีจึงจะเป็นเถระเถระคือการที่ว่ารู้จักรักษานิสัยแล้วข้อปฏิบัติของตนเองที่ปฏิบัติมาของครูบาอาจารย์ที่เป็นการรู้การเห็นมาทีนี้พอได้ 10แล้วก็จะสามารถที่จะภาคเพียรนำพระพุทธนำปฏิบัติได้นะพาญาติโยมได้เข้าหาธรรมคำสอนพาปฏิบัติแต่ถ้านิสัยได้10แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ข้อวัดยังไม่ได้ปฏิบัติยังยึดติดกับอารมณ์ฐานอารมณ์ยังอยู่กับฐานแห่งความรู้ยังอยู่กับสัญญายังดูอยู่กับโลกหรือว่ายังอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในความเห็นของตนก็ยังไม่ได้เดินในทางของมรรคนะมรรคามันไม่เกิดขึ้นก็มรรคปฏิปทามันไม่ได้เผยแผ่ไปความยึดติดในอารมณ์ยังมีอยู่ยังไม่ถอดถอนนิสัยอุปนิสัยที่มันเนื่องในจิตใจนั้นออกไปแสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้ไปใจไม่ได้พ้นไปฉะนั้นเรานั่งเนี่ยก็แรกๆคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็พอเห็นแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าระลึกถึงคุณพ่อแม่คุณหมู่ญาติแล้วก็ตัวเจริญธรรมให้มันเดินเจริญไปก็ไม่มีบางคนไม่มีญาติก็ไปมองหาว่า สิ่งทั้งหลายที่รู้มานั้นควรให้มันไปอยู่กับคนอื่นแต่ไม่ได้มองคนอื่นนั้นก็เข้าไปหาพุทธเจ้าได้เหมือนกันโดยที่บุญของเขาเป็นเครื่องสั่งสมอบรมไปไม่ใช่เอาใจของเราเป็นบรรทัดฐานในการวัดค่าของความดีของคนอื่นฉะนั้นการที่เราวัดเนี่ยเขาวัดค่าของตัวเราต่อการปฏิบัตินั้นได้แค่ไหนได้มากแค่ไหนนี่ว่าการเจริญสติการภาวนาแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยว่าเข้าไปนั่ง5นาที10นาทีหรือว่าตลอดทุกวินาทีลักษณะของอารมณ์เนี่ยจะต้องกำหนดให้ทันรู้ให้ได้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ไม่ใช่ใส่มันจะง่วงก็พยายามจะละง่วงแต่เกิดความไม่ชอบความง่วงเกิดไม่ชอบความปวดเกิดไม่ชอบความวุ่นวายความฟุ้งซ่านเกิดไม่ชอบอารมณ์ทั้งหลายนั้นแต่ไม่เจริญสติเพื่อละอารมณ์นั้นเพื่อให้สิ่งนั้นในปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นมาตรฐานในการถอดถอนอุปนิสัยความเป็นไปของใจเรานะให้ออกจากความยึดมั่นถือมั่นนะเราไม่ใช่เอาธรรมนะเข้ามาใส่ใจว่าท่านต้องไปเป็นอย่างใจของเราเหมือนคำสอนพระเจ้านะมันไปเป็นมาตรฐานของโลกนะเป็นมาตรฐานของความเป็นจริงแต่กิเลสของคนบนโลกนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปไหนไม่พ้นธรรมของพระเจ้าเลยนะไม่พ้นไปแต่เอาหลักของวินัยของพระเจ้าไปใส่เนี่ยมันออกหมดนะแต่ส่วนมากไม่ทำอย่างนั้นเอามันทัดฐานของความคิดความรู้สึกว่ามันเป็นการหลุดพ้นนั้นบางครั้งจึงเหมือนว่าบุคคลนั้นเนี่ยทำตนเหมือนกับเนื้อพระพุทธเจ้าก็มีใช่ไหมแต่ไม่ได้พ้นอะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยถ้ามองไปในฐานความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเหมือนรู้มีทำแต่ทำยังไม่ได้อย่างเงี้ยรู้มีทำทำยังไม่ทันรู้จิตแต่รู้ลักษณะของอภิธรรมแต่ยังไม่รู้ใจของตนเองยังถอดถอนนิสัยไม่ออกฉะนั้นส่วนของความเป็นเปรตอสุรกายมันพาไปเยอะนะอสุรกายมันมีในโลกของมนุษย์นะมันอยู่ในร่างของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะถอดถอนออกไปมากแค่ไหน
ถือว่านิสัยอุปนิสัยความเป็นไปของใจต้องวางให้มันพ้นนะโยมต้องดําเนินเดินให้มันได้นะไม่ว่าจะมุ่งมั่นอย่างนั้นอย่างเดียวเลยบางคนนี่แข่งเครียดกับคนอื่นไม่ทําตามนะนิสัยนะอะไรว่าชอบแข่งก็ว่าคิดพูดไปแต่ว่าไม่ได้ไปใส่ใจกับคนขนาดนั้นหรอกพูดไปเฉยๆก็อยากจะแบกไปอะไรก็เอาไปเลยพูดให้ฟังมันเป็นนิสัยอย่างนั้นจิตใจของคนนั้นมนุษย์คนนั้นมนุษย์อย่างนั้นเรื่องทางของกิเลสมันเกิดอย่างนั้นนะไม่ได้ไปชี้โทษใครนะแต่ว่าชี้ประโยชน์ให้ดูว่าฐานะส่วนนั้นมีประโยชน์ขึ้นมาถ้าเราวางใจให้เป็นกลางมาแล้วเรารู้จักลักษณะและสังวรสำรวมได้ในกรอบของศีลแล้วก็ถอดถอนนิสัยเพราะนิสัยที่มันได้ตัวตนที่มันทนมามันจดจำมันโรคมาเขาว่าอีโก้ที่แบกแล้วละได้วางได้นะมันวางไม่ได้นี่เราก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างใจพอเราเข้าใจอะไรแล้วก็อยากให้คนอื่นเป็นอย่างเราแล้วไม่ได้มองว่าโอ้นิสัยเราปัจจัยเหตุของเรามันอยู่ที่ตรงไหนจุดหมายของเราจะไปอยู่แค่ตรงนั้นหรือมามองอย่างนี้นะบางคนเนี่ยมาบุญนั่งกรรมฐานไปที่ทำตัวมันก็เนี่ยยกตนแม่ข่มท่านแม้แต่ว่า พระเองยังไม่ไหวนะในสังคมบางทีนี่ก็เหมือนกับว่าพระก็สู้ไม่ได้ฉันนี่มันเดินไกลนะฉันไม่ต้องถือหลายข้อหรอกฉันมีแค่ห้าข้อสามข้อแปดข้อไม่ต้องถึงก็ได้เนี่ยมันก็คิดว่านี่ฉันถ้าฉันมีอย่างนี้แล้วแต่ไม่ได้ถอดนิสัยออกฉันจะเอาอย่างนั้นนะเอาอย่างฉันก็เลยมองข้ามพระวินัยมองข้ามคำสอนมองข้ามครูบาอาจารย์มองข้างหลักของธรรมแต่ไม่เอานิสัยไม่เห็นนิสัยของตัวเองแล้วไม่เอานิสัยครูบาอาจารย์ไปใช้ที่จะออกจากธรรมนะที่จะพ้นจากนิสัยก็ยึดของตนเองยึดของธรรมนี่ก็เอาไปเป็นแนวทางการมองเข้าไปเห็นว่าเรามันยึดในสิ่งนั้นไหมถอดถอนแต่พรุ่งนี้ก็อยู่กับความมืดอีกนะไม่สามารถจะสว่างมาเห็นได้อีกแต่เขาบอกอยู่กับสิ่งนั้นแต่ไม่เห็นสิ่งนั้นนะเพราะอยู่กับโลกของความโกรธก็ไม่เห็นความโกรธเมื่อจะออกจากความโกรธก็ละก็เอาความโกรธวางไว้แต่มาเจริญสติแล้วก็มองเห็นโทษแล้วก็ละได้แต่ถ้าอยู่กับโทษแล้วก็ไม่เห็นนะไม่เห็นโทษนะมันคนอยู่ในมันก็ว่าปัญหาท่านบอกปลานะมันอยู่น้ำนะมันไม่รู้หรอกเรื่องของนกมันบินอยู่บนฟ้าไอ้นกมันก็ไม่อยากรู้หรอกเรื่องอยู่ในน้ำมันมีอะไรมันอยู่ในพังต่างสภาวะนั้นอุปนิสัยเป็นเครื่องมองบอกของถอดถอนส่วนนึกคิดนั้นส่วนหลงนั้นออกไปได้อย่างถ้าเราวางความอยากดำเนินเดินให้ทุกอย่างเป็นเหมือนใจอย่างเดียวไม่พอนะการเจริญสติการดำเนินเดินชีวิตเนี่ยต้องให้มามองมันปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยเราต้องเจริญสติให้ดีว่าเราเดินมาอย่างนี้แล้วเราถอดส่วนไหนออกไปได้นะหรือเราเพิ่มความหลงเข้ามาไว้ในส่วนนั้นอีกนั่นเรามามองรูปปุ๊บแล้วก็จะถอดออกไปมันก็จะวางถอดออกมาว่าละเอาไปที่มันของมันไม่หนักอะถือนานๆเนี่ยมันเป็นภพเป็นชาติได้ก็คือจิตที่เข้าไปยึดมันในอุปนิสัยความเป็นไปของใจเราเนี่ยที่ว่ามันพาเราไปเป็นภพเป็นชาติก็สิ่งเหล่านี้แหละเรื่องของความจริงที่มีในนี้เนี่ยมันนำพาเราไปฉะนั้นพอมามองมาเห็นอย่างนี้ก็จะบางครั้งนี่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวไงถ้าเราปฏิบัติมันมากขึ้นเราเดินสติมากขึ้นมันจะมองเห็นแล้วมันก็น่ากลัวกลัวอะไรโยมกลัวมันจะติดอยู่กับเราเราก็พยายามไม่ถอดมันออกไปพยายามละมันออกไปจะเดินสติมากมันก็จะวางออกไปไม่มันต่างกับคนที่ไปเห็นเพียงเดียวแล้วครั้งเดียวหนึ่งเดียวแล้วก็ติดอย่างนั้นทั้งชีวิตเลยนะก็สิ่งนั้นไปแล้วก็ไม่ได้สิ่งนั้นอีกนะนี่เขาว่าถอดไม่ได้ถอดความอารมณ์ของความเกิดออกไม่ได้เกิดขึ้นมาให้ยึดไว้นะแทนที่จะได้ละไปกับไม่ได้อะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปอยากให้ทุกอย่างคนทุกคนเป็นเหมือนใจอยากให้คนมีศีลมีเหมือนเราคิดเรานึกแต่ไม่ได้มองดูว่าศีลของเราบริสุทธิ์ไหมเหมือนธรรมที่เราเรียนมีธรรมที่เราศึกษาไม่ได้มองว่าความบริสุทธิ์ของธรรมที่เราทำนั้นการกระทำของเราในปรากฏเกิดขึ้นดีอย่างแต่กลับไปมองว่าคนอยู่ในศาสนาเนี่ยสู้ไม่ได้นะเดี๋ยวเรามันเหมือนมีกำลังขึ้นมาแล้วมันเป็นเรียกว่าเอาความรู้เป็นเครื่องปิดกั้นทางเดินของใจไม่พอยังเอาไปลบกับคนอื่นไม่ได้เอาตนเองให้พ้นนะยังแบกโทษมาใส่คนอื่นอีกนะโทษมาใส่ตนเองให้มากยิ่งขึ้นนี่นะอันนี้เขานิสัยถอดไม่ได้เนี่ยสร้างนิสัยอยากให้คนอื่นนะดีกว่าตนเองแต่ตนนั้นไม่เคยทำดีให้มันพ้นจากโทษของตนเองเลยอันนี้ก็มีใช่ไหม
เนี่ยมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกโอ้จิตของคนเราเนี่ยมันดูนานๆจึงเหมือนว่าโอ้มันสะสมแต่โทษไว้แต่ว่ามันอยากให้ประโยชน์เกิดแต่มันไม่เอาประโยชน์เกิดกับตนนะพยายามจะไปเกิดคนอื่นให้คืออื่นสิ่งอื่นเงี้ยอันนี้เขาจำมาแต่รักษาใจไว้ไม่ได้มีได้แต่ไม่เอาออกจากโทษไม่เอาออกไปจากใจนะมีไว้เฉยๆนะมีไว้กับความยึดมั่นแต่ไม่สามารถที่จะละส่วนนั้นไปได้อันนี้ก็มีความสำคัญนะแล้วคนเรามาปฏิบัติก็ต้องดูว่าใจเราเดินทางไหนนิสัยมันเกิดขึ้นยังไงเราจะเอาผ่านไปอย่างนั้นได้ยังไงนะผ่านไปยังไงก็มาเจริญสติดูโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะโอ้นี่เราคิดอย่างนี้เนาะเออมันกินนี่ก็เห็นไปเรื่อยเดี๋ยวมันรู้ไปเรื่อยโอ้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยโอ้ไปเรื่อยมันวางไปวางไปโอ้มันเห็นไปนี่ไอ้ที่บางคนเขาว่าไปเห็นจิตอย่างนั้นเห็นกินเงี้ยอันนั้นมันฝันไปมันยิ่งกว่าไม่ถึงได้ฝันด้วยมันคิดไปดูแต่ว่าจิตที่จะไปเห็นคนอื่นที่จะไปกระทบจิตคนอื่นที่จะไปแจ้งในจิตคนอื่นจิตคนนั้นจะต้องละสิ่งนั้นได้ทั้งหมดก่อนถ้ายังละไม่ได้เอามาแล้วยังเป็นตัวเป็นตนนี่ไอ้นั่นคิดลงไปยังไม่ใช่การรู้ยังไม่ใช่การแจ้งในอารมณ์ยังไม่การเป็นทางของมรรคเหมือนกันนะยังเกิดกับการยึดอยู่นิสัยยังผูกมัดกับอารมณ์นั้นอยู่ยังไม่ได้ถอดถอนอารมณ์นั้นไปฉะนั้นสามารถเกิดความโลภสามารถเกิดความโกรธความหลงพยาบาทยังเกิดได้โทสะยังเกิดได้นะฮะราคะโมหะยังเกิดได้อยู่มันยึดอยู่แต่จิตที่มันเดินเหนือแล้วเนี่ยมันละเอาไว้อยู่มันวางโทษนี่โทษมันไกลไม่ต้องละไม่เอ็นมันก็ลักษณะความรู้แจ้งเนี่ยไม่พิจารณาไม่ไปวางมันก็จากไปนะมันจากไปได้ไงเพราะตัวฐานของสตินี่มันชัดเจนในกายมันชัดเจนในอารมณ์ในจิตนั่นความแจ้งมันมีแล้วเนี่ยโทษมันไม่ปรากฏดอกว่าเห็นแล้วมันไม่เกิดโทษประโยชน์อะไรมันเป็นตัวเครื่องขวางกั้นจิตของเราให้หลงอยู่กับวัฏจักรของความเกิดความแก่เก็บตายมันอยู่ให้เราละตัดลงไปที่สายออกไปแล้วตัดวางอารมณ์ออกไปมันความแจ้งมันปรากฏขึ้นมาว่ามันแสดงออกมาแล้วก็วางแล้วความรู้เนี่ยมันปรากฏเกิดขึ้นมาไม่มีสิ่งปิดกั้นนะไม่ใช่ว่านั่งแล้วไปเห็นไปจิตไปคิดดูคนอื่นว่าได้ยินคนอื่นอย่างนั้นไอ้เรื่องนั้นมันเป็นอารมณ์ของโลกเขาอยู่กันแต่อารมณ์ของธรรมเนี่ยมันปรากฏขึ้นมามันตรงลักษณะอย่างนั้นเองมันอยู่สิ่งที่มันเป็นความผิดมันก็เห็นมาไอ้ผิดตัวนั้นมันตรงกันหมดเลยว่ามันอยู่ในทางของพระเจ้านะในหลักของศีลมันอยู่ในกรอบของพระเจ้าหมดเลยนะในหลักของธรรมวินัยของพระเจ้าหมดเลยแต่ที่เหนือของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นหลักของความคิดของคนโลภความโกรธความหลงมันอยู่กับโลกแต่ไม่รู้จักอยู่กับโทษแต่ไม่รู้จักแต่ถ้าคนวางเนี่ยคนวางเนี่ยมันวางออกไปมันวางออกจากโทษและโลกนะมันไม่ไปติดกับโทษและโลกคำว่าไม่ติดเนี่ยกายมันหลุดกายมันอยู่กับโลกนะมันอาศัยโลกอยู่แต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ไปก่อให้เกิดโทษจิตไม่ไปก่อให้เกิดโทษจิตมันยังเรียกว่าจิตมันออกจากความหลงหรืออารมณ์นั้นไปได้มันพ้นไปมันละออกไปมันละนิสัยอุปนิสัยส่วนนั้นมันวางออกไปแต่ถ้ามันเอานิสัยตอนนั้นยังพุ่งมาจะไปว่าเนี่ยจะนั่งมันมากแค่ไหนจะมันกี่ปีกี่เดือนเนี่ยประโยชน์ของการนั่งการภาวนามันยังมีค่าน้อยมากเลยเพราะมันวางยังไม่ได้สักอย่างอันนั้นเขาจึงว่าการเจริญสติที่จะออกไปเนี่ยอุปนิสัยมันยังติดอยู่อย่างเดิมมันยังมั่นอยู่อย่างเดิมยึดติดเนี่ยมันเป็นฐานที่ตั้งจนเป็นเครื่องว่ามันครอบครองเราหมดทั้งหมดเลยมันครอบครองเราทั้งหมดเลยมันยึดเราทั้งหมดเลยโอ้ทีนี้ถ้าแบบนี้นะมันน่ากลัวในตัวนี้เลยที่พาคนไปเกิดไปแก่ไปเก็บไปตายพาไปเกิดเป็นกรรมเป็นตัวทำให้เกิดความหลงมากขึ้นนะผ่านไปมากขึ้นนั้นเรามาเจริญสติเรามาภาวนาเรามาบำเพ็ญเพียรก็ว่าจิตที่มันไปตกอยู่ในอารมณ์ไหนนะตกอะไรอารมณ์เมตตานะอารมณ์เมตตาแต่ว่ามันติดกับเราไม่ได้เมตตาเพื่อพ้นไปนะเมตตาเพราะยึดติดนะอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนเราคิดเรานึกอยากให้คนอื่นไปรู้เหมือนเรารู้สึกแต่รู้สึกในนิสัยตนเองนะไม่ใช่รู้สึกในการละไปมันจะเกิดปัญหาในสังคมของพุทธศาสนาก็จะว่าหรือเกิดในสังคมของผู้ที่ยังไม่ใช่นักปราชญ์
ถ้าเป็นนักปราชญ์นี่ก็จะมองพ้นสิ่งพวกนี้แค่เรียกว่ามองแบบนักปราชญ์ก็จะเห็นความฉลาดของคนเห็นความฉลาดของคนก็เจริญมันก็มองเห็นรอยพระพุทธเจ้าก็จะมีในชาลกเลยว่าเห็นแค่รอยก็รู้จักว่าไอ้นี่มีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมขนาดนั้นทีเนี่ยนักปราชญ์ด้วยเหมือนกันแล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยมากกว่านั้นอีกนะเขาบอกว่าแค่ลักษณะรูปเพียงเห็นข้างหลังเนี่ยก็จะว่าถอดโทษของกิเลสออกไปเลยแค่ไหนนะอัศจรรย์ก็เห็นรอยอีกว่าหรือว่าความแก้งของใจเนี่ยมันเปิดทางให้เกิดความสว่างนะอย่าไปมองแค่ว่าเสียงเลยอย่าไปกำหนดแค่ตามเสียงอย่ากำหนดแค่ตามรูปเลยแต่ก่อนเขาใช้รูปของรอยเท้าเนี่ยว่าบอกแล้วว่ากิเลสมากน้อยมีในคัมภีร์ในชาโลกแต่ว่าทางของพระเจ้านี่ชัดกว่านั้นอีกชัดกว่านั้นอีกก็กิริยามันเป็นเครื่องบอกของทางการออกไปแต่ว่านิสัยนะบางครั้งยังไม่ตัดหมดแต่มันยังสืบทอดอยู่กับสังขารก็มีนะมันก็ไม่เสมอไปแต่มันจิตมันพ้นไปแต่ว่ากิริยายังวนอยู่กับสังขารอยู่ทางขานมันยังติดอยู่กับโลกมันยังต้องอาศัยข้าวขนมสดของโลกเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยอยู่แต่ทีนี้จิตเนี่ยใจล่ะจิตเนี่ยมันวางนิสัยได้ไหมถ้ามันเกิดบ่อยๆมันติดอยู่กับสิ่งนั้นก็นิสัยมันไม่ได้วางมันไม่ได้พ้นนิสัยเหมือนกับว่ามันไม่ได้ถือตามครูบาอาจารย์ของที่ดำเนินเดินมามันไปยึดแม้แต่ของพุทธเจ้ายังไม่คิดว่ามันใช่แต่มันยึดติดในสิ่งที่ตนจำมาเรียนมาว่าตรงนี้น่ะใช่แต่ไม่ได้มองว่าก่อนที่เราจะมาเรียนสิ่งนั้นเราก็เรียนมาจากสิ่งที่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเราก็เกิดมาจากสิ่งที่ว่ามันมาจากสิ่งที่มันลางที่ออกจากทุกข์เท่านั้นนะโตมาเรียนมาแล้วมันก็สัญญาเราก็ไปยึดกับสิ่งนั้นว่ามันต้องไปเป็นอย่างนั้นของเรานะมันเป็นอย่างอื่นยังไม่ได้คนเขาก็มาดูอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าโอ้คนเนี่ยบางทียังว่าไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปแล้วมันหลงนะแต่ว่ามันปฏิบัติไปแล้วมันเหมือนกับว่า ปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ต่อเนื่องแต่เอาความคิดเอานิสัยเนี่ยไปเป็นเครื่องบ่งบอกของการอยู่ในศาสนาหรืออยู่บนโลกนี้ไปหรือเอาลมเจ้ามาเป็นเครื่องว่ามันใช่นะมันเป็นอย่างนั้นเสียอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มาเห็นความเป็นจริงในการเป็นอยู่ของตนไอ้สิ่งเหล่านี้ก็สำคัญนะปฏิบัติแล้วก็ต้องมามองว่าเราเลยติดสิ่งไหนนั้นก็ทบทวนให้ดีว่าติดในอารมณ์ของสมาธิติในความเผลอของการหลับไปเผลอไปยึดติดในสิ่งนั้นที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยในตัวตนในบุคคลเนี่ยอยากให้มองเป็นกลางๆนะคุยไปมาเวลาหมดแล้วทีสามแล้วสามแล้วหมดเวลาอยู่มีอะไรไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายึดอย่างนั้นหรือเปล่าดูให้ดีนะในหลายที่อย่างนี้ที่ไปเป็นทรงคงรู้ก็เกิดจากเสียความคิดนึกเลยความหลงอะไรอย่างตนเองหลงไม่พอไปคนอื่นหลงด้วยนะตนเองทุกข์ไม่พอไปคนอื่นทุกข์ด้วยนะเห็นทุกวันนี้คนก็บางคนแค่พออะไรหน่อยก็อยากให้คนอื่นไปเป็นเหมือนเขาถ้ามองไปถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทุกข์กับคนหมดโลกอะโยมพระเจ้าทุกข์ที่ว่าทำไมจิตมันไม่พ้นจากโลกตอนที่ท่านทุกข์นะสร้างทานให้กับทุกคนบนโลกทำบารมีให้ปรากฏเกิดขึ้นมาเพื่อทางกับตรัสรู้อันต้องมองตามทางของพระเจ้านะอะไรมันก็ไม่ออกนอกขอบของพระพุทธศาสนานะไม่ออกนอกคำสอนถ้ามันออกไปมันเป็นใช้ความคิดความนึกไม่ได้นะ ถ้ามันไปใช้ความคิดความนึกมันก็เราก็ทำตัวเหมือนกับมาเป็นผู้ครอบครองสิ่งนั้นเฉยๆเนี่ยบางทีก็ทำเหมือนกับเจ้าของสิ่งนั้นเลยใช่ไหมคิดว่าสิ่งอื่นไม่สนใจไม่สำคัญนั้นเหมือนกับ
ครูบาอาจารย์พ่อแม่อย่างเงี้ยคนไม่ระลึกเพราะว่าตัวรู้มันไม่ชัดเจนมันก็เลยไม่ไปรู้สึกมันไปยึดอารมณ์นั้นก่อนเนี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนมันก็เลยอยู่กับสิ่งนั้นมันออกจากสิ่งนั้นไม่ได้อันนั้นก็พามาไปเกิดดิบางทีก็เป็นกรรมเป็นอะไรนั่นไปนะเป็นบาปเป็นโทษไปแยกแยะไม่ออกแยกแยะไม่ออกต้องแยกแยะออกนะแยกแยะออกความจริงความไม่จริงนะนะความเป็นจริงมันเป็นอยู่ยังไงก็ต้องใช้มันได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็วนกลับมานะเนี่ยมันนั่งมันข้ามอารมณ์ถ้านั่งไว้นั้นไม่ข้ามอารมณ์ก็ต้องวนกลับมานั่งมันนั่งก็เป็นอีกนะอย่างนั้นแหละนั่งแล้วมันปวดก็เป็นอย่างนั้นแหละแปลกนะสับตาเข้าไปในจิตมันทวนมารู้ปุ๊บมันก็เป็นอย่างเดิมเพราะมันเคยสับมันสับอย่างนั้นแหละถ้าเราแก้มันได้สักครั้งหนึ่งมันจะโล่งมันจะสบายมันจะผ่านไปหมดเลยนิพพานมันจะผ่านไปหมดเลยมันจะหายไปหมดเลยแต่มันมาแต่พอรู้มันก็หายจางไปว่ากำลังของสติมันมากกว่าความรู้มันชัดกว่ามันก็จะหายไปอันนี้มันง่วงเข้ามาตัวไหนเราก็ปล่อยมันไปเคยภาวนาอยู่แล้วก็มันง่วงก็ภาวนาให้มันทีขึ้นภาวนาทีขึ้นกำหนดเข้าไปมากก็จะวางมันชนะได้แล้วพอมันไปโอ้ยอ่อนคอให้มันก็หมดยิ่งว่าคนง่วงเขาทำให้มันหายแล้วก็จิตมันก็จะตื่นขึ้นไปหลับก็จะเป็นสมาธินะเป็นสมาธิพระอานนท์เนี่ยพอบอกพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็จะเป็นพระอรหันต์ไอ้ความอยากมันมากไปไม่ได้เป็นพอหายอยากแล้วไม่เอาแล้วเอาไปนอนเสียสยากำลังจะเอ็นกายมันรู้ตรงนั้นมันแจ้งตรงนั้นเลยนั่นพอแจ้งนั้นก็มีฤทธิ์เดชมันปรากฏเกิดขึ้นมามากกว่าที่เขาไปยึดดีไหมมันประมาณไม่ได้เลยที่เขาไปยึดเนี่ยเพราะไม่ถอนนิสัยออกไปยังแหวกนิสัยอยู่กับโลกกับโทษอยู่ยังใช้อยู่กับโลกกับโทษอยู่ไม่ได้ให้มันพ้นไปไม่ได้เปลี่ยนไปงั้นเราก็มาปฏิบัติก็ว่าถอนนะทางเดินของจิตที่ใจที่มันเห็นผิดเนี่ยบางแห่งบางที่เขาไปชี้จิตจะต้องไปอยู่งั้นถ้าจิตมันไปสงบมันไม่มีโทษมันไม่ได้ผลอะไรมันต้องไปจิตมันไปคือว่าคิดมันก็คิดไปแหละใจคนเราแล้วมันต้องเดินเองเนี่ยมันต้องปฏิบัติมันต้องออกไปไม่ใช่กับมาชี้มาผูกไปไม่ได้นะนี่ผูกให้มันนั่งตรงบนต้นไม้มันก็ไม่สำเร็จอะไรเนาะอาตมาก่อนนี่ไปนู่นไปเทศเดินในนั่นน่ะก็เห็นแล้วก็สงสารว่าโอ้คนเขาเหมือนกับบางครั้งก็ต้องเหมือนกรรมของคนนะกรรมของคนกรรมที่ไม่ยอมทำสิ่งที่ว่าไม่ถอดถอนนิสัยออกไปนะคนต้องไปดูเล็กๆนะพระนิมนต์ไปอบรมอาตมาก็มองคนเนี่ยทำไมไปอยู่กันได้เขาปั่นนั้นก็อยู่นะเหมือนกับกฎหมายออกมาเนี่ยไม่ได้รักษาชีวิตให้เจริญขึ้นเอาไปขังไว้นะขังไว้ดูเหมือนไก่เหมือนไก่มันอะไรเหมือนไก่เหมือนหมูเอาไปใหญ่กันไปขังไว้นั้นอาตมาก็ไม่เคยเจนอันนี้มนต์ไปเทศหัวหน้าเขาเคยมาอบรมคอร์สแล้วก็เขารู้สึกว่าโอ้ความสงบมันเป็นความดีเนาะมันถอดถอนนิสัยเขาออกได้จากคนขี้เหล้าเมายาเกินลูกตัวเขาเมียเขาพอมาถือศีลปฏิบัติเข้าคอร์สก็เขารู้ว่าโอ้ที่ทำเนี่ยมันผิดเนาะมันหลงเนาะมันโทษเนาะมันก็วางก็ไม่ไปแล้วกลัวแล้วกลัวโอ้มันมาติดกับเราก็ถอดออกไปหลงออกไปก็เป็นคนดีในสังคมก็อยากจะให้ลูกพวกคนอื่นเขารู้มั่งอย่างนั้นเขาเรียกว่าใช้ปัญญาเป็นนะไม่ใช่เอาความเห็นของตัวเองไม่ให้คนอื่นเอาความคิดของตัวเองไปให้คนอื่นนั้นก็ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ก็ให้ทุกคนนั้นได้เข้าหาธรรมโดยที่การกระทำนั้นเขาเป็นทางเดิน
นี่อะไรไหมเดี๋ยวไปแล้วเวลามาแล้วเดี๋ยวก็จะได้ปูเสือนั่งกันเนี่ยจะต้องดูนะระวังให้ดีใจเนี่ยใจเนี่ยจิตเนี่ยต้องดูต้องสำรวจต้องคอยระวังต้องคอยกำหนดต้องคอยรู้สึกถ้ามันใช้ความสุดโต่งความคิดเห็นของตนเองเป็นเครื่องขับเคลื่อนไปไม่ได้นะโยมรู้ว่าอยู่ในกรอบของคำสอนอยู่ในกรอบของพระวินัยอยู่ในกรอบของหลักของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่ามันดงมาคนเดียวเงี้ยพ่อท่านเปรียบได้เหมือนกับว่าไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นในกลางทุ่งคนเดียวเนี่ยลมพัดเทียล้มเลยนะมันจิตคนเราเนี่ยที่มันยังไม่ถอดความหลงออกไปมันก็จะสุดตรงคนเดียวอยากให้คนอื่นตามไปแต่ก็ตามไปด้วยไม่ได้เขาไม่ตรงด้วยเขาไม่สุดตรงเลยคนมีโทษก็เอาโทษตัวมีก็มีส่วนหนึ่งนี่แหละมาเห็นบางคนนะสุดโต่งของตนเองก็เอาพวกไปก็พวกที่มันมีแนวเดียวกันนะโยมมีความสุดโต่งความดื้อเหมือนกันเนี่ยมันก็ไปอยู่ด้วยกันได้ ไปอยู่รวมกันได้ก็แปลกกันนะมันเห็นมันอัศจรรย์ในตรงเนี้ยมันดื้อนิสัยใกล้เคียงกันไปด้วยกัน มันก็ผ่านไปด้วยกันเห็นไปด้วยกันเนาะก็น่ากลัวว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้มันมีสิ่งนี้อยู่ดังนั้นเราก็มาดูว่าเออแต่ละวันคืนเนี่ยเราได้อะไรไปมั่งนะมันผ่านไปได้มั่งในชีวิตในความเป็นไปของเราปฏิบัติเน้นเข้าไปนั่งไปเพียรสงบแต่ละครั้งเนี่ยต้องตรวจต้องตรวจดู เวลาเล็กน้อยมีอะไรกันไหมยี่สามแล้วคือพอดีแล้วพอดีหมดแล้วในปกติดีแต่คนไม่มาคนมาพอดีหมดคนไม่มาก็ปล่อยไปเยอะคนก็ไปมองนะมองโอ้เขาปฏิบัติกันไม่มากมันไม่เยอะพอมันเยอะก็โอ้คนมันเยอะไปไม่มีที่นั่งไม่สงบเลยโทษมันไม่สงบแต่ไม่ได้โทษเราไม่สงบใช่ไหมเวลาหน้าคนเยอะๆแต่ก่อนนี่โอ้คนเยอะก็บอกว่าที่นอนไม่มีทีนี้มีที่นอนแล้วไม่มีคนมา บอกว่ามันคนน้อยแต่ตมามองคนมันใช้ความเห็นเป็นเครื่องนำพาไปนะมันไม่ได้ใช้ความจริงทีนี้มันจะไปมองเทียบตัวสิ่งอื่นคนอื่นก็เยอะนะเยอะ เพราะว่าเรามีการปฏิบัติที่สม่ำเสมอนั่งมั่งยืนมั่งมันมีผลของมันเกิดขึ้นเราไม่รู้หรอกมันเกิดขึ้นมาโน่นโยมไปบางครั้งไม่ได้ใช้ในชีวิตนี้ชีวิตเคยแตกดับเราจะเห็นจะมาเอาใหม่ก็ไม่ได้จะมาเพิ่มก็ไม่ได้นะมันผ่านไปแล้วจะมาขอเพิ่มหน่อยจะมาเพียรอีกหน่อยก็ไม่ได้บางทีลมสุดท้ายก็เลยมาใช้ก็มีนะโยมบางครั้งก็ได้ใช้ในชีวิตที่มีอยู่เนี่ยกลับไปมันก็ดีขึ้น
เนี่ยเคยบ่นมันก็บ่นน้อยลงเคยโมโหก็โมโหน้อยลงเคยอะไรหลายอย่างมาแก้ได้เลยโยมเนี่ยมันแก้ได้มันถอดถอนได้อธิความตั้งใจแรงอธิษฐานของเราเนี่ยมันเหมือนนี้ส่งผลถึงชีวิตก็ส่งผลถึงชีวิตการชีวิตที่ใช้ชีวิตบนโลก มันส่งผลให้เรามีความเป็นไปแห่งความดีนะเป็นความเป็นไปแห่งความจริงนะที่จะได้ไปได้มีนั้นบางครั้งบางทีเราก็มามองว่าเออสิ่งที่มันได้ก็เป็นเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจเนาะแบบฟุกๆไปเขาบอก เหมือนฟุกอยู่เขาบอกนั่งมันเป็นตั้งใจมากกับไม่ได้ที่ได้มันฟุกหรือเปล่าก็มันรู้สึกดีกลับไปมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในชีวิตกรรมมันตัดได้เนี่ยเพราะว่ามันลึกโทษเลยโยมมันลึกโทษเลยว่ามันตัดได้แล้วถ้ามันละได้มันตัดได้มันแจ้งชัดแล้วมันจะไม่เกิดอีกท่านไม่แจ้งมันจะวนมาเกิดเมื่อคนที่เขาฟุ้งซ่านเนี่ยมันวนกลับมามันไหลไปไหลมาอารมณ์มันไหลไปแต่คนตั้งสติไว้ให้มันอยู่กับความนิ่งไอ้จิตมันเฉยมันเฉยเฉยมันกระทบเข้ามามันก็พอจิตที่มันนิ่งแล้วเนี่ยกระทบเนี่ยมันก็ดุดออกไปจึงว่ากิจเป็นผลแต่มันกระทบแล้วมันวนไปกระทวนไปหาบ่อยๆแล้วตัวย้ำคิดย้ำทำย้ำไม่ทำแต่มันตามมาเนี่ยเพราะตัวสัญญาที่มันไปเน้นหนักในส่วนนั้นเสร็จแล้วมันตอกย้ำปลูกมันเป็นคล้ายๆว่า เป็นคล้ายๆลักษณะจิตแล้วมันฝังในนั้นมันไม่ได้ถอดออกมันก็เลยมาปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นอยู่นั้นปฏิบัติมันเข้าไปมันไปเห็นมันถอดออกไปถอนออกไปวางออกไปพอมันถอยๆมันก็จะผลถ้านั่งไปมันจะระลึกได้เลยพอสงบมันจะระลึกไปถอยลงไปในชีวิตที่ผ่านอะไรมาแล้วก็เข้าไปหาไปเห็นผลเนี่ยมันจะย้อนลงไปคลายถ้ามันผ่านวันมันผ่านปีผ่านเดือนผ่านจนเรามาเห็นมาจนเกิดขึ้นมาจนคันอยู่ในคันจนเลยไปว่าเกิดมาวางยุติเลยไปว่าทุกข์กันมากตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันยังไงมันก็จะเป็นเครื่องแทงจะระลึกลงไปขนาดนั้นนะเรื่องครั้ง บางครั้งบางคนเข้าใจแค่ทำไมนั่งแล้วมันฟุ้งซ่านทำไมมีแต่อดีตมันขึ้นแต่บาปมันเกิดทำไมท่านทำกรรมอะไรไว้หลงอะไรไว้มันก็มาหาอย่างเงี้ยไอ้ที่มันดีแล้วมันเจริญสติดีมันจึงมีแต่ถ้ามันเจริญสติไม่ดีมันครอบงำจิตใจเราเลยเจริญสติไปเห็นแล้วก็มันพ้นไปมันออกไปได้ก็ถอดถอนออกไปถอดถอนอารมณ์อุปนิสัยสิ่งเหล่านั้นออกไปงั้นท่านมามองอย่างนี้แล้วก็โอ้ใจมันพ้นอย่างนี้นะโยมนะใช่ว่าเราจะมามองแค่ว่ามันปฏิบัติแล้วไม่ได้อย่างการละอย่างว่าหวังสวรรค์นิพพานแต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนโทษของใจเราออกไปเรายังวนกับความ วนอยู่อารมณ์เก่าๆสิ่งเก่าๆนะในการเวลาที่มันผ่านล่วงเลยไปเราไม่ได้ตัดอะไรออกไปจากใจนิสัยยังวนอยู่กับนั้นเคยโกรธก็เกิดเคยโลภก็โลภเคยอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนใจนั่นไม่ได้มองว่าใจเรานี่มันไม่เป็นอย่างเรานะถ้าเราจะเดินสติมากๆเนี่ยก็จะเป็นนะก็จะเห็นว่าเราถอดถอนส่วนนั้นออกไปได้ถ้าเราไม่ ไม่เจริญสติให้พอมันก็ถอดถอนออกไม่ได้มันก็วนกลับมามันก็มาอย่างเงี้ยมันก็มาเกิดอีกนะพอมันแตกดับมันก็เกิดเนี่ยมันได้เลือกไม่ได้เนี่ยเพราะมันอยู่ในความมืดมันเลือกไม่ได้เลือกไม่มันไม่เห็นนะแต่จิตที่มันผ่องใสใจที่มันจะเดินได้เนี่ยมันว่ายิ่งกว่าความเห็นก็ยิ่งกว่าแสงของแสงของสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์ผิดได้บนโลกนะจิตมันมีความแจ้งชัดเห็นนิสัยความเป็นไปของชีวิตนั้นมากกว่านั้นเลยชัดเจนกว่านั้นเลยนะไม่ใช่ว่ามันอยู่คาดคะเนลักษณะของการท่องจำจึงว่ามันเหนือกว่าเหนือสัญญา เนื้อของสัญญาที่เราใช้เนี่ยสัญญาทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้ไปนะเราไม่ได้มีนะสิ่งที่เราจดจำทั้งหลายบนโลกเนี่ยเราไม่เคยได้นะไม่มีใครได้ไปถ้างั้นคนที่ได้ไปเนี่ยเขาไปก่อนเราก็มากคนมากท่านใช่ไหมมากคนมากท่านมากวันเดือนปีเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่โอ้ไม่มองดูมันมากมายนะเอาแค่ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันผ่านไปจากโลกเนี่ยคนก็มาแย่งก็เป็นดินก็เป็นดินเดิมนี่เดียวอันเก่านี่แหละเรื่องเก่านี่แหละแต่มันเปลี่ยนการครอบครองเหมือนกับธาตุที่มันมาเป็นกายแล้วมันก็
มาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมเนี่ยมันก็อยู่บนโลกเนี่ยมันมาเปลี่ยนนะมันมาเป็นประกอบกันเข้ามาเป็นทางการที่จะเข้าไปหาไปเห็นทางที่จะออกไปจากโทษได้ทุกข์ว่าให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นนะประโยชน์คือการได้ทำได้สร้างบุญให้เกิดขึ้นบุญคือการอะไรการกระทำที่มันอยู่ในมรรคผลมันปรากฏขึ้นมาเป็นเครื่องหักห้ามว่าจะเดินให้เกิดในทางของใจเราที่จะได้ไปการได้ที่มันไม่ต้องหิ้วถือก็ได้จากการที่มันผ่านพ้นไปละได้นั่นคือการได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราหิ้วเราถือเรายึดติดมั่นในสิ่งนั้นว่ามันใช่มันมีแต่มันกลับไม่มีนะกลับมันหนักเกินไปกลับมันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นความยากของเราเรามามองมากขึ้นมากขึ้นนานขึ้นเนี่ยเราจะรู้จักเลยว่าเออเรานี่เจริญสติภาวนามาได้มีคุณค่าลักษณะของความเป็นจริงลักษณะของความเป็นจริงมันมีไม่ใช่ว่าเป็นแค่เอาสิ่งเก่าๆในชาดกของพระเจ้ามาเก่าเฉยๆใช่ไหมแต่พระเจ้าไม่ได้ว่าต้องไปเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้าลักษณะอย่างนี้เป็นการสร้างออกไปจากโทษเลยถูกทำไมพระเจ้าเก่าไว้มากพันปีมากปีมากเดือนแต่กับปฏิเดชที่ส่วนเดียวแต่ชื่อของมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าลักษณะการพูดการกำหนดบัญญัติก็จะต่างกันแต่พระเจ้าบัญญัตินี่ตรงหมดเลยใจของมนุษย์ที่ถ้าเดินอยู่ในทางของกรอบของศีลก็จะเอาโทษออกไปทั้งหมดเลยถ้านอกเนื้อกรอบของพระเจ้าแล้วก็เอามันมีแต่โทษไปถ้าอยู่ในกรอบมันก็ประโยชน์มันก็ไปนะมันถอนโทษออกไปดังนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องหมอกบอกมองให้เห็นชัดเจนมากขึ้นกว่านั้นดังนั้นเราก็มามองว่าเออพระเจ้านี่ให้อะไร ให้กับสิ่งที่ท่านไม่เอาไปนะท่านทำแล้วเอาไว้ให้คนทั้งหลายนั้นเดินเดินไปนะเอาทางของการดูผลเหมือนครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านทางไว้ทำไว้เนี่ยก็ท่านไม่ใช่ว่าจะเอาไปท่านก็ทำไปว่าเออแสดงออกให้คนบนโลกได้เห็นว่าทำอย่างนี้นะมันจะได้มีถ้าเกินคนนี้ไปมันก็ไม่มีก็เป็นเครื่องชี้แนะบ่งบอกนะบ่งบอกของความเป็นไปของความสำเร็จของการที่ได้มีได้เป็นได้เห็นไม่ใช่ว่าจะเอามาไว้เฉยๆหรือว่ากล่าวไปเฉยๆนั้นทำของครูบาอาจารย์บางทีเนี่ยเราอาจจะได้ฟังแต่ว่าบางครั้งจิตที่มันไม่แจ้งในสิ่งนั้นก็ยังไม่เห็นคุณค่าประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเรายังไม่ถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราออกไปแต่เมื่อบางครั้งบางลักษณะเราถอนออกไปเราจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ท่านวางไว้นั้นเป็นเหมือนกำไรของเราที่ได้มาพบมาเห็นกำไรของเราที่ได้มาเจอทำคำสอนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติตามที่ได้มาเป็นกำลังของการที่จะลงพระศาสนาคำสอนนะเป็นเครื่องบ่งบอกของความสำเร็จที่จะมีกับเราตลอดไปดังนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเครื่องเรื่องที่เราจะได้ได้มีได้เป็นได้เห็นได้เป็นกำไรของชีวิตของเราให้ได้เจริญงอกงามไปดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นความสำคัญนะหลักของสัญญาหลักของตำราก็เป็นเครื่องสืบทอดไปในศาสนาที่จะก้าวเจริญงอกงามไปแต่การพูดปฏิบัติว่ามีศรัทธาแล้วมากกว่าการสืบทอดศาสนาเพราะว่าอย่างเช่นครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติแล้วทางของท่านมันชัดเจนท่านก็วางแบบแผนให้ได้ชัดเจนมากขึ้นให้ทุกคนนั้นได้ดำเนินเดินตามไปได้นะชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าการที่ไม่ได้ตัดเฉพาะช่องทางของตนเองตัวท่านแต่ว่าท่านให้ไว้ ไว้ให้ไว้กับโลกกับศาสนาจึงมีคุณประโยชน์นะคุณประโยชน์อยู่ทั้งทางศาสนาแล้วก็ทางการได้ไปจากโลกนั้นจากโทษนั้นได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าเจริญไปพ้นจากโทษพ้นจากโลกนั้นเป็นคุณและประโยชน์ที่มีอยู่กับโลกตลอดไปนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสูญหายนะเป็นสิ่งที่ได้เป็นประโยชน์กับศาสนาได้เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของบุคคลคนทั่วไปและคนทั้งหลายนะชื่อว่าเป็นความฉลาดนะเป็นความฉลาดเป็นการหลุดพ้นไปจากโลกแห่งความโกรธความหลงแล้วหลุดพ้นไปทางออกจากโทษได้ทุกได้นั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนเครื่องบ่งบอกว่าในการดำเนินเดินชีวิตถ้าคนเราเนี่ยไปติดอยู่กับนิสัยความเป็นไปในชีวิตที่สืบทอดกันมาในหลายภพชาติ
แต่เราไม่เคยถอดถอนในสิ่งเหล่านั้นออกไปมันก็วนมาวนมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายบางพบบางชาติบางลักษณะมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาได้มาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นบุคคลคนที่ได้พบศาสนานั่นก็หาไม่นะโทษของความหลงที่มันผูกมัดอุปนิสัยในจิตใจของเรามันหนักแน่นในไหนสิ่งเหล่านั้นมันก็จะอยู่กับเราแล้วก็จะมาเพิ่มพูนมาเติมเสริมให้เราเขาเรียกว่าปฏิบัติแล้วให้ถอดถอนนะ ปฏิบัติแล้วให้ปฏิบัติแล้วให้ได้ประโยชน์กับการกระทำของตัวเขาตัวบุคคลนั้นให้ได้ไม่ใช่ว่ามาเป็นแค่ว่าทำอย่างเดียวไม่พอนะต้องดูว่าเราได้นิสัยไปไหมได้หลักปฏิบัติไปไหมแค่ไหนฉะนั้นอานิสงส์ที่เป็นเครื่องเกื้อหนุนเราก็คือ การที่เราได้ทำได้นะการที่เราปฏิบัติได้มันจะปรากฏเกิดขึ้นมาเองถึงเราไม่อยากได้มันก็มีแต่ที่คนอยากได้แต่ไม่ทำนั้นแล้วอยากได้แล้วครอบครองไว้นั้นมันอยู่กับสิ่งนั้นแต่ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งนั้นไปได้ท่านครูบาอาจารย์นี้สอนให้อยู่กับทุกสิ่งอย่างแต่ท่านให้สถานทุกอย่างนั้นอยู่กับสิ่งนี้ได้แต่ท่านไม่ได้ให้เอาสิ่งเหล่านั้นไปเอาประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นในที่แห่งนั้นได้ท่านจะสอนอยู่หลายลักษณะท่านจะบอกอยู่หลายลักษณะก็ก่อนเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นคนหรือพระหรือใครก็ต้องให้กตัญญูต่อพ่อแม่ต่อคุณครูบาอาจารย์เนี่ยสิ่งที่ท่านกล่าวบ่อยเพราะว่าการที่คนเรามีสติดีมีความกตัญญูก็เห็นว่ามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่มาเคยไปอบรมชาว ต่างชาติที่มาปฏิบัติเกิดในด้านสงเคราะห์อนุเคราะห์เลี้ยงมาจากรัฐบาลแต่เมื่อมาภาวนามาเตือนสติภาวนาเขาก็คิดถึงว่าโอ้เขาก็มีคนเหมือนกันนะเขาเป็นคนที่มีพ่อมีแม่คนที่มีจิตใจจิตใจของเขาคิดถึงผู้ให้กำเนิดเกิดขึ้นมาพาให้เขาได้มีชีวิตก็นั่งไปมันก็ร้องไห้คิดเห็นว่าเขาทำไมเขาคิดถึงว่าเขามีพ่อคิดถึงว่าเขามีแม่คิดถึงว่าทำไมต้องไปคิดอย่างนี้ทำไมเขาคิดไปแต่เขาไม่เคยคิดชีวิตเขาไม่เคยมีเนี่ยเขามาจากสถานสงเคราะห์มีคนเอาเขาไปให้มีความรู้มาเลี้ยงให้เขาโตมาเกิดมาไม่เคยเห็นพ่อแม่แต่พอสงบแล้วทำไมไปเห็นทำไมไปมีว่าทำไมมันไปเกิดอย่างนี้ก็ว่าเพราะตัวสติเนี่ยมันระลึกลงไปมันก็เป็นสร้างก็มันเห็นปรากฏความกตัญญูนะกตเวทีมันเกิดขึ้นมานั้นสังคมของคนเราเนี่ย ไม่ค่อยพึ่งพากันไม่ค่อยเห็นคุณของพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์เนี่ยความเห็นแก่ส่วนของตนมันมากว่ามันมีนิสัยมาความเป็นตัวตนมันผูกมัดรัดเอาไว้เราก็ทำให้อารมณ์นั้นที่จะผ่องใสในการลึกในส่วนที่ตนมีตนเป็นตนอยู่นั้นมันไม่พอนะมันเอาไปไว้กับสัญญาสังขารเอาไว้กับความปรุงแต่งทั้งหลายนั้นมากไปนะมันไม่ได้ถอดถอนอุปนิสัยอารมณ์ที่สร้างมาบนโลกมันไม่ได้แก้ไม่ได้ถอดออกไปมันก็เลยวนกลับมานะวนกลับมามีโกรธมีโลภมีหลงมีอารมณ์เป็นใช้ความเห็นสัญญานั้นเป็นเครื่องนำพาให้ชีวิตนั้นเกิดความเป็นอยู่หรือความยากลำบากแต่ครูบาอาจารย์นั้นท่านสอนให้รู้จักว่าใช้สติในการเรียนรู้ของทางเดินเพื่อการหลุดพ้นของตนแล้วก็ทำให้คนอื่นได้เห็นความสำคัญในการละในการถอดนิสัยใจของคนนั้นออกไปของตนนั้นให้พ้นไปให้ได้ ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เป็นสิ่งที่เจริญแล้วมันมีกับบุคคลปฏิบัติแล้วก็เอานิสัยความเป็นไปนั้นพาให้พ้นจากโรคความเกิดความแก่ความเก็บความตายโรคของความหลงนะพอถ้าไม่พ้นแล้วก็วนกลับมาเหมือนเวทนาที่มันเกิดในเราถ้าเราไม่สลัดออกนะเป็นความง่วงความปวดความฟุ้งซ่านทั้งหลายจิตเรานับสร้างไว้เนี่ยพอจะให้พ้นไปเนี่ย เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเราต้องเจริญสติให้มันผ่านพ้นออกไปให้ได้นะไม่ใช่วนกลับมาแล้วก็มาเป็นมาวันไหนเรานั่งเราภาวนาเรากำหนดในขณะหนึ่งขณะใดก็ต้องให้มันเป็นไปในทางที่จะให้ได้ได้อะไรได้เข้าไปหาความจริงไม่ใช่ว่าได้ให้มันถูกใจคนอื่นต้องให้มันถูกใจเรานะถูกใจเราเนี่ยไม่ใช่ว่านิสัยของเราแต่เป็นการพ้นจากตัวของเราอีก
พ้นจากปัจจุบันที่เรายึดติดยึดมั่นอยู่ในขณะนั้นว่าหลงอยู่ในขณะนั้นออกมาจากโทษว่าออกมาจากทุกข์นะเจริญให้มีประโยชน์มากขึ้นประโยชน์อะไรประโยชน์ตนมันต้องพ้นนะประโยชน์คนอื่นก็จะผ่านมา นั่นก็ให้เรามามองแล้วก็จะเห็นว่าเราทำได้เราจะเดินแล้วก็มีมรรคมีผลเกิดขึ้นมาอันนั้นมาก็ไม่ได้มาวันนี้ก็พอเห็นว่าการเวลาก็ล่วงเลยมาก็โมทนากับทุกคนนะบางคนก็ได้อยู่ทั้งคืนบางคนก็ได้ตื่นมาใหม่ก็มีก็ยังดีกว่ามาตอนเขาจะกลับเนาะนะพอสมควรก็มีอะไรก็ให้ทุกคนนั้นตั้งอยู่ในกรอบของศีลของธรรมในคำสอนของพุทธเจ้าในภาคการประพฤติปฏิบัติการได้นำพาได้กล่าวมาก็ให้เป็นเหตุเนี่ยเป็นปัจจัยในคุณงามความดีที่ได้ดำเนินเดินมาสร้างมาก็ให้ท่านทั้งหลายนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญตั้งมั่นอยู่ในกรอบของศีลของธรรมนำคำสอนของพุทธเจ้านั้นไปพุทธปฏิบัติเข้าถึงความสุขมีความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในทางของธรรมคำสอนไม่ผิดต่อศีลธรรมให้เป็นความสำเร็จเป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์เกิดขึ้นเป็นมรรคผลนำพาท่านทั้งหลายนั้นประสบความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ ในวันสองวันก็กลับไปแล้วจำพรรษาเลยครับทีหนึ่งก็ห้าหกเดือน นี่ก็ไปสี่เดือนมาถ้ามีเวลาวันรู้วัดก็จะมาก็นู่นแหละตักบาตรพรรษาประถินถ้าไม่มีคนดูแลก็ไม่ได้มาก็ดูอยู่นั่นนะหืมอะไรหืมเฮ้ยเฮ้ยทำให้ตะวันทำตะวันก็ทำได้เออตู้เครื่องทำได้ใส่บาทใส่เครื่องน้ำไฟไปออ